ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะกลับมาเจอกันที่นี่ค่ะ www.thaipbsradio.com ห้องสมุดหลังใหม่วันนี้จะเป็นตอนพิเศษนะคะหลังจากที่เราฟังเรื่องฟอนคอนแห่งอยุธยาจบไปเรียบร้อยแล้วคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะไปหาฟังย้อนหลังได้นะคะตั้งแต่ตอนที่1จนกระทั่งถึงตอนสุดท้าย47ตอนค่ะกับผลงานของแคร์คีฟ็อกซ์วันนี้นะคะจะมีข้อมูลที่เป็นการเก็บตกแล้วก็น่าจะทำให้เราเข้าใจเรื่องราวในยุคนั้นมากยิ่งขึ้นเรื่องราวของฟอนคอนแห่งอยุธยาเกี่ยวพันกับผู้คนจำนวนไม่น้อยนะคะและหนึ่งในนั้นคนที่เกี่ยวพันมากที่สุดก็คือมารีเดอกีมาหรือว่าที่คนไทยเรียกขานเท้าทองกีบม้าวันนี้ห้องสมุดหลังไมค์นะคะยังอยู่ในบรรยากาศของฟอนคอนแห่งอยุธยาจะนำเรื่องที่ทำให้เราได้รู้จักแล้วก็เห็นชีวิตของผู้หญิงที่เป็นคู่ชีวิตของอดีตอัครมหาเสนาบดีที่เป็นขุนนางคู่พระทัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชว่าชีวิตภรรยาของอดีตอัครมหาเสนาบดีผู้นี้แปรผันไปอย่างไรภายหลังจากการสิ้นอำนาจวาสนาของคอนสแตนตินฟอนคอนที่เขาถูกจับแล้วก็สังหารอย่างทารุณหลังจากที่สมเด็จพระนารายณ์เสด็จสวรรคตโดยพระเพทราชาแล้วก็หลวงสรศักดิ์จากนั้นชีวิตของเท้าทองกีบม้าหรือว่ามารีหรือมาเรียนะคะจะเป็นไปอย่างไรเธอจะกลายเป็นชายาของหลวงสรศักดิ์หรือไม่วันนี้ลองมาติดตามเรื่องราวชีวิตของมารีหรือมาเรียขอเรียกมาเรียก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเราใช้ชื่อนี้มาโดยตลอดจากหนังสือลูกท่านหลานเธองานเขียนและงานค้นคว้าของคุณสรรสนีวีระสินชัยศิลปะวัฒนธรรมฉบับพิเศษนะคะได้เคยรวบรวมข้อมูลแล้วก็เขียนถึงเรื่องนี้เอาไว้น่าสนใจทีเดียวค่ะถ้าคุณได้ฟังพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยนะคะว่าหลักฐานทางฝ่ายไทยมีกล่าวถึงชีวิตของเท้าทองกีบม้าเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างแล้วก็รวมไปถึงหลักฐานทางตะวันตกด้วยนะคะเชิญฟังได้เลยค่ะคุณฟังคะถ้าพูดถึงเท้าทองกีบม้าหลายคนก็คงจะนึกถึงขนมทองหยิบทองหยอดฝอยทองสังขยาหม้อแกงเราอาจจะคิดว่านี่เป็นขนมไทยแท้แต่โบราณนะคะขนมที่หวานจับจิตจับใจมีส่วนผสมของน้ำตาลแล้วก็ไข่เราเคยเรียนตั้งแต่ตอนเด็กๆว่าต้นกำเนิดของขนมพวกนี้มาจากผู้หญิงที่ชื่อแปลกๆว่าเท้าทองกีบม้าซึ่งต่อมาเราก็ได้ทราบว่าเธอคือภรรยาของคอนสแตนตินฟอนคอนอดีตอัครมหาเสนาบดีชาวกรีกคนที่มีอำนาจสูงสุดเรียกว่ามีอำนาจล้นฟ้าในราชสำนักจะเป็นรองก็แต่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะพระองค์โปรดปรานขุนนางชาวกรีกผู้นี้มากและมารีหรือมาเรียเท้าทองกีบม้าก็เป็นภรรยาเป็นภรรยาที่ถูกต้องเป็นภรรยาพระราชทานที่มีการแต่งงานแบบใหญ่โตเอิกเกริกทีเดียวหลักฐานทางฝ่ายไทยไม่ค่อยปรากฏประวัติชีวิตของนางสักเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าจากบันทึกของชาวต่างชาติทำให้เราสามารถที่จะรับรู้เรื่องราวความเป็นมาของสุภาพสตรีที่เป็นต้นกำเนิดของขนมหวานเหล่านี้ได้พอสมควรทีเดียวในหนังสือลูกท่านหลานเธอของคุณสรรสนีวีระสินชัยนะคะได้กล่าวถึงชื่อของเท้าทองกีบม้าเอาไว้
ท้าวทองกีบม้าเป็นชื่อเรียกเพื่อให้ถนัดปากคนไทยแต่จริงๆแล้วเธอมีชื่อเรียกหลายชื่อค่ะเช่นมารีปิญญาเดอร์กีมามารีชิมาร์ตโดย่ากูโยมาเดอร์ปีย่าหรือแคทเธอรินเดอร์ทอคุยมาเธอเป็นสตรีชาวญี่ปุ่นเชื้อสายโปรตุเกสนั่นก็คือบรรพบุรุษฝ่ายบิดาเป็นชาวญี่ปุ่นที่ไปแต่งงานกับคนโปรตุเกสแล้วก็นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคทอลิกบรรพบุรุษของมาเรียนะคะอพยพออกจากญี่ปุ่นมาตั้งรกรากอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาตั้งแต่สมัยที่สมเด็จพระจักรพรรดิทรงกีดกันไม่ให้ชาวญี่ปุ่นนับถือคริสต์ศาสนาคือไม่ยอมให้เข้ารีดคนที่เข้ารีดเป็นคาทอลิกก็ต้องหลบหนีออกจากประเทศบุตรชายคนหนึ่งของสกุลนี้ชื่อว่ามิสเตอร์ฟานิกได้แต่งงานกับอุรสุนยามาดาซึ่งเป็นสตรีชาวญี่ปุ่นแล้วก็เป็นแม่ของมาเรียสันนิษฐานว่าอุรสุนยามาดาแม่ของมาเรียน่าจะเป็นเชื้อสายของยามาดานากามาซาซึ่งเป็นเสนาบดีคนสำคัญในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแล้วก็เป็นคนที่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นออกยาเสนาพิมุขเป็นเสนาบดีคนสำคัญนะคะแล้วก็เป็นเสนาบดีชาวญี่ปุ่นที่ได้ชื่อว่ามีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์แล้วก็แผ่นดินสยามคือเรียกว่าเป็นชาวต่างชาติที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์คนหนึ่งซึ่งในหนังสือฟอนคอนแห่งอยุธยาของแครคิฟ็อกซ์ก็ได้กล่าวว่ามาเรียนั้นเป็นหลานตาของยามาดาแล้วก็ในหนังสือฟอนคอนแห่งอยุธยาก็บอกว่ามาเรียเป็นลูกนอกสมรสก็คือมิสเตอร์ฟานิกเนี่ยเป็นพ่อแต่เพียงในนามเพราะว่าแม่ไปแอบลักลอบได้เสียกับบาทหลวงเพราะฉะนั้นเธอเนี่ยก็จะมีเชื้อสายโปรตุเกสที่เข้มข้นจึงมีความงามอย่างแปลกประหลาดแต่ว่าหลักฐานต่างๆเหล่านี้นะคะหลายเรื่องก็เป็นการสันนิษฐานมาเรียเติบโตท่ามกลางครอบครัวที่เคร่งครัดในศาสนาคริสต์นะคะเธอเป็นคาทอลิกที่ค่อนข้างจะเคร่งครัดมากเมื่อเธออยู่ได้16ปีเธอก็ได้พบกับคอนสแตนตินฟอนคอนซึ่งตอนที่ได้พบกันนั้นคอนสแตนตินฟอนคอนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาวิชาเยนเป็นเสนาบดีคนสำคัญในกรมท่ามีฐานะที่ร่ำรวยและก็มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงส่งเป็นคนหนุ่มที่อนาคตไกลมีเงินมีอำนาจมีอิทธิพลจากหนังสือเล่มนี้นะคะกล่าวว่าเมื่อตอนแรกความรักของทั้งคู่มีอุปสรรคค่ะเพราะว่ามิสเตอร์ฟานิกบิดาของมาเรียเนี่ยไม่พอใจในพฤติกรรมของฟอนคอนที่ไม่ยอมแสดงตัวอย่างชัดเจนว่านับถือศาสนานิกายใดฟอนคอนปล่อยชีวิตแบบคนเจ้าสำราญแล้วก็เป็นที่ติเตียนโจมตีของบรรดาชาวคริสต์ที่เคร่งครัดอยู่เสมอต่อมาฟอนคอนก็ตัดสินใจนะคะต้องพิสูจน์ค่ะประกาศตนนับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันแคทอลิกแล้วก็ได้แสดงตนเป็นคริสตศาสนิกชนที่เคร่งครัดจนกระทั่งมิสเตอร์ฟานิกเห็นใจแล้วก็ยินยอมให้ทั้งคู่เข้าสู่พิธีสมรสหลักฐานเกี่ยวกับงานมงคลสมรสของมาเรียและฟอนคอนที่บาทหลวงโคเดบัสซึ่งเป็นบาทหลวงผู้ไถ่บาปของฟอนคอนได้บันทึกไว้ในหนังสือเรื่องบันทึกความทรงจำของหลวงพ่อเดอร์แบสบาทหลวงเดอร์แบสได้บันทึกถึงการแต่งงานของฟอนคอนกับมาเรียเอาไว้ดังนี้ค่ะการเสกสมรสได้กระทำขึ้นอย่างเอิกเกริกพระเจ้ากรุงสยามและขุนนางผู้ใหญ่ต่างทรงแสดงและแสดงความยินดีด้วยการพระราชทานและให้ของขวัญแก่คู่สมรสเป็นอันมากและได้มีการฉลองอย่างคลึกครื้นก็เรียกว่าเป็นคู่แต่งงานที่มีความเหมาะสมกันมากเพราะว่าฝ่ายหญิงเองก็ฐานะดีมีชาติตระกูลฝ่ายชายถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีชาติตระกูลแต่มีเงินแล้วก็มีอำนาจ
ในจดหมายเหตุของบาทหลวงเดอะแบสนะคะยังบันทึกเหตุการณ์ช่วงนี้เอาไว้อีกว่าสตรีผู้ถือมั่นในพระคิตธรรมนี้อายุไม่เกิน16ปีได้หลีกหนีความบันเทิงเริงรมทั้งหลายอันสตรีในวัยเดียวและฐานะเดียวกันกับนางใฝ่หากันนักหนานั้นแล้วมุ่งแต่จะรับใช้พระผู้เป็นเจ้ากับทำความสบายอกสบายใจให้แก่ท่านสามีเท่านั้นนางไม่ออกจากทำเนียบไปไหนมาไหนเลยนอกจากว่าจะไปวัดแล้วก็มีการกล่าวถึงสามีคือคอนสแตนตินฟอนคอนว่าเขาได้รับความชุ่มชื่นใจจากความเลื่อมใสศรัทธาและความกระตือรือร้นในพระศาสนาของภรรยาเป็นที่ยิ่งจึงทำให้บ้านเรือนของเขานั้นเปรียบเสมือนหนึ่งว่าเป็นบ่อแห่งคุณธรรมความดีและพระศาสนาจนแทบกล่าวได้ว่าเป็นโรงธรรมยิ่งกว่าจะเป็นธรรมเนียบของขุนนางผู้ใหญ่ในแผ่นดินเสียอีกก็คือพูดง่ายๆว่าจากบันทึกของบาทหลวงเดอะแบสทำให้เห็นภาพของมาเรียซึ่งเป็นคนที่เคร่งครัดในการเป็นแคทอลิกคือเป็นแคทอลิกที่ดีที่เคร่งครัดในหนังสือเล่มนี้ยังกล่าวเอาไว้อีกนะคะว่ากรมหลวงโยธาเทพพระราชทานหญิงสาวคนหนึ่งให้กับฟอนคอนเพื่อที่จะผูกมัดฟอนคอนไว้กับราชสำนักและฟอนคอนก็สนิทเสน่หาในผู้หญิงคนนั้นเป็นอย่างยิ่งแต่ในที่สุดก็ตัดสินใจเลิกรากับนางแล้วก็คล้ายๆกับว่าหันมาจริงจังกับภรรยามากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการรับบุตรธิดาของหญิงเหล่านั้นมาเลี้ยงดูอย่างดีคือมาเรียเองเนี่ยก็รับลูกของผู้หญิงที่เคยเป็นเมียน้อยเมียเก็บของสามีเนี่ยเอามาเลี้ยงซึ่งประเด็นนี้ในหนังสือฟอนคอนแห่งอยุธยาก็ได้กล่าวถึงนะคะคือการรับลูกของไหมทิพย์เนี่ยมาเลี้ยงแล้วก็รวมถึงเด็กกำพร้าอื่นๆด้วยนอกจากนั้นนะคะมีการสันนิษฐานว่ามาเรียเนี่ยน่าจะเป็นคนใจดีเพราะว่ามีหลักฐานว่านางรับเลี้ยงดูอุดหนุนจุนเจือคนยากคนจนด้วยการคือเธอเนี่ยเป็นคนมีเงินใช่ไหมเป็นคนมีตังก็สามารถที่จะให้ความช่วยเหลืออุดหนุนบรรดาคนยากคนจนได้แต่ขณะเดียวกันนะคะพอช่วยแล้วเธอก็จะให้มีสิ่งยึดมั่นทางจิตใจนั่นก็คือให้ยอมรับนับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกเพราะเธอเป็นคริสต์ที่เคร่งครัดเป็นคาทอลิกที่เคร่งครัดมากเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการที่จะโน้มน้าวให้ผู้คนเนี่ยหันมาเชื่อถือแล้วก็ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าอย่างสุดความสามารถบาทหลวงเดอะแบสก็ได้บันทึกถึงความมุ่งมั่นพยายามของเธอเอาไว้บอกว่าที่บ้านของนางจะมีลูกแกะลูกแกะในที่นี้หมายถึงผู้ที่ได้รับการอบรมให้เข้ารีดนะคะที่บ้านของนางจะมีลูกแกะเช่นนั้นอยู่ไม่น้อยกว่า120ตัวซึ่งนางได้เลี้ยงดูไว้เพื่อส่งเข้าคอกแห่งพระผู้เป็นเจ้าและเมื่อเด็กเหล่านั้นเติบใหญ่วัยกล้าขึ้นก็มอบเงินให้ไปตั้งเนื้อตั้งตัวโดยเฉพาะหญิงสาวแล้วก็จัดให้มีเย่าเรือนเป็นหลักเป็นฐานไปพร้อมกับกำชับให้ถือเอาเป็นแบบอย่างที่ให้ถือเอาแบบอย่างที่นางปฏิบัติอยู่อันนี้ก็เห็นภาพเลยทีเดียวนะคะว่าเหมือนกับเปิดบ้านเป็นสถานสงเคราะห์เด็กแต่ขณะเดียวกันเด็กนั้นก็ต้องเป็นแคทอลิกต้องเติบโตในหนทางที่นางเนี่ยได้วางเอาไว้ในวันพิเศษทางศาสนาอย่างเช่นวันเซนามื้อสุดท้ายที่พระเยซูร่วมโต๊ะอาหารกับพวกสาวกหรือวันถือศีลอดฟอนคอนกับภรรยาก็จะร่วมบำเพ็ญกุศลมีการแจกทานเลี้ยงดูคนยากจนจนกระทั่งมาเรียได้รับการขนานนามว่ามารดาแห่งพวกคริสเตียนนี่เป็นภาพของมาเรียนะคะที่มีการบันทึกเอาไว้เป็นคาทอลิกที่เคร่งครัดเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการที่จะเผยแพร่ให้ผู้คนเนี่ยเชื่อถือและก็ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าเป็นคนใจดีเป็นคนมีเมตตาเป็นคนรักเด็กเป็นคนที่มุ่งมั่นในการที่จะรับใช้พระผู้เป็นเจ้านะคะแล้วก็สำหรับอาหารแบบโปรตุเกสที่จะแพร่หลายเข้าสู่ราชสำนักในช่วงนี้
นักประวัติศาสตร์บางท่านก็สันนิษฐานว่าบรรดาศักดิ์เท้าทองกีบม้าที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแด่มาดามฟอนคอนนั้นน่าจะมาจากลักษณะของอาหารโปรตุเกสชนิดหนึ่งที่เรียกว่าบิเรสตาก็ทำด้วยไข่แล้วก็ทำเป็นสามหยิบคล้ายๆกับหมวกบาทหลวงนะคะซึ่งเรียกว่าบิเรสตาซึ่งก็คือทองหยิบนั่นเองแต่ว่าสำหรับสายตาของคนไทยสมัยนั้นลักษณะสามหยิบน่าจะคล้ายกับกีบม้าสีทองก็เลยกลายเป็นชื่อบรรดาศักดิ์ว่าเท้าทองกีบม้าหรือบางคนก็บอกว่าคำว่าทองกีบม้าอาจจะเพี้ยนมาจากมารีเดอร์กีมาก็ได้ก็เป็นไปได้หลายอย่างนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะชีวิตของมาเรียหรือว่าเท้าทองกีบม้าในเวลาต่อมานั้นไม่ได้หวานชื่นเหมือนดังอาหารที่เธอประดิษฐ์ขึ้นทูลเกล้าถวายโดยเฉพาะหลังจากการหมดอำนาจวาสนาของสามีที่ต้องเอาชีวิตมาทิ้งในกรุงศรีอยุธยาชีวิตของเธอพลิกผันอย่างมากมายหน้ามือหลังมือเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าจะมาเล่าให้ฟังว่าชีวิตหลังจากที่สามีตายแล้วเนี่ยมาเรียต้องเจออะไรบ้างค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับเรื่องราวของมาเรียภรรยาของคอนสแตนตินฟอนคอนเป็นการเก็บตกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับฟอนคอนแห่งอยุธยาหลังจากจบเรื่องเล่าไปแล้วคุณฟังคงจำคุณหลวงสรศักดิ์ได้นะคะในหนังสือฟอนคอนแห่งอยุธยากล่าวว่าหลวงสรศักดิ์หรือว่าต่อมาคือพระเจ้าเสือเป็นโอรสลับของสมเด็จพระนารายณ์ที่ฝากพระเพทราชาเลี้ยงไว้แต่ว่าในบางแห่งนะคะก็กล่าวว่าคุณหลวงสรศักดิ์เป็นโอรสของพระเพทราชาอันนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้นะคะหลักฐานก็มีระบุเอาไว้หลายอย่างแต่ที่แน่ๆก็คือว่าทั้งคู่คือพระเพทราชากับคุณหลวงสรศักดิ์นั้นเป็นทีมเดียวกันก็คือเป็นฝ่ายเดียวกันแล้วก็เป็นฝ่ายตรงข้ามกับคอนสแตนตินฟอนคอนแล้วก็เกลียดคอนสแตนตินฟอนคอนมากด้วยทีนี้หลังจากที่ฟอนคอนประสบชะตากรรมถูกจับแล้วก็ถูกประหารชีวิตแล้วก็ถูกริบทรัพย์สมบัติบรรดามีทั้งสิ้นทั้งปวงชีวิตของมาเรียก็พลิกผันเพราะว่าในช่วงเวลานั้นบ้านเมืองก็เกิดการจลาจลมีการล้างกลุ่มอำนาจเก่าแล้วก็เกิดกลุ่มอำนาจใหม่คือช่วงผลัดเปลี่ยนแผ่นดินนะคะก็จะเกิดการเคลียร์กันสักทีหนึ่งถ้าเกิดว่ามีความขัดแย้งกันสูงชุดเก่าก็จะถูกกวาดล้างที่ค่อนข้างรุนแรงเหมือนอย่างในสมัยนั้นล่ะค่ะบาทหลวงอาตูสเดลีออนนะคะซึ่งเข้ามาเผยแผ่คริสต์ศาสนาในกรุงศรีอยุธยาบันทึกเหตุการณ์ในช่วงนั้นเอาไว้บอกว่าวันที่30พฤษภาคมเขาได้เรียกตราประจำตำแหน่งของสามีนางคืนไปวันที่31ริบอาวุธเอกสารและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายวันต่อมาได้ตีตราประตูห้องหับทั่วทุกแห่งแล้วจัดยามเฝ้าไว้วันที่2มิถุนายนขุนนางผู้หนึ่งนำไพร่100คนมาขนเงินเครื่องแต่งบ้านแล้วก็จินดาพรไปก็คือริบทรัพย์สมบัติหมดเลยเพราะฉะนั้นมาเรียหรือว่ามาดามฟอนคอนก็ได้เผชิญกับชะตากรรมความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสเธอถูกจับกุมคุมขังถูกจับขังในคอกม้าค่ะซึ่งมีหลักฐานว่าชีวิตของมาเรียในช่วงนั้นถูกขังในโรงม้าที่เต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นอันคระคลุ้งของกลิ่นจากสิ่งปฏิกูลต่างๆมีหลักฐาน
จากบันทึกของบาทหลวงเดอแบสบอกว่าสุภาพสตรีผู้น่าสงสารผู้นั้นถูกโยนเข้าไปขังไว้ในโรงม้าอันคลุ้งไปด้วยกลิ่นเหม็นและสิ่งปฏิกูลต่างๆไม่มีข้าวของติดตัวไปเลยมีแต่ฟากสำหรับรองนอนเท่านั้นคือก่อนหน้านี้มาเรียก็เป็นคนที่มีชีวิตหรูหรานะคะอยู่บ้านที่ใหญ่โตราวกับคฤหาสน์แต่ตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลยแต่ก็ว่ากันว่าความดีที่นางได้สั่งสมเอาไว้ก็ทำให้ผู้คุมที่เคยได้รับความเอื้อเฟื้อจากนางเนี่ยได้ลักลอบช่วยเหลือให้ความสะดวกบางประการในขณะที่ชาวต่างชาติคนอื่นจะถูกกักขังแล้วก็ลงโทษอย่างรุนแรงมากกว่านี้ขณะเดียวกันคุณหลวงสรศักดิ์ก็เกิดความพึงพอใจมีพระประสงค์ที่จะได้นางไปเป็นภรรยาก็พยายามส่งคนมาเกลี้ยกล่อมให้คำมั่นสัญญาต่างๆนานานะคะว่าถ้าเกิดนางยอมที่จะเป็นชายาของพระองค์เนี่ยนางก็จะพ้นจากความทุกข์ยากกลับคืนสู่ฐานะอันมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมแต่ว่าทั้งปลอบทั้งขู่แล้วก็ทรมานด้วยวิธีการต่างๆสารพัดสารพันนางก็ยังคงยืนยันไม่ยอมเหมือนเดิมในพระราชพงศาวดารไทยบันทึกเหตุการณ์ช่วงนี้เอาไว้บอกว่าฝ่ายภรรยาฟอนคอนถูกรังแกข่มเหงต่างๆบุตรพระเพทราชาก็เกลียดนักด้วยบุตรพระเพทราชาไปเกี้ยวภรรยาฟอนคอนแต่ภรรยาฟอนคอนไม่ยอมบุตรพระเพทราชาจึงเกลียดและขู่จะทำร้ายต่างๆในขณะที่มาเรียเนี่ยเป็นคาทอลิกที่เคร่งครัดนะคะเธอเขาทำใจได้เธอถือว่านี่เป็นพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเธอก็ยังคงมั่นคงอยู่กับการปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัดแม้ว่าจะเป็นไปด้วยความยากลำบากเล่ากันว่าบางครั้งเธอต้องลอบออกจากที่คุมขังเพื่อไปยังวัดในหมู่บ้านโปรตุเกสตอนตีสามแล้วก็ต้องกลับมาให้ทันก่อนหกโมงเช้าบางครั้งก็ต้องฝ่าความหนาวเยือกเย็นของอากาศหรือความหนาวเหน็บท่ามกลางสายฝนบาทหลวงเดอแบสบอกว่าครั้งหนึ่งพบว่านางถึงกับเป็นลมหมดสติแน่นิ่งเป็นเวลาถึง12ชั่วโมงในช่วงเวลาดังกล่าวมาดามฟอนคอนก็พยายามติดต่อกับชาวฝรั่งเศสหลายคนเพื่อที่จะได้ขออาศัยหลบหนีออกไปจากประเทศสยามนายพลเดฟาชนายทหารผู้บังคับบัญชากองเรือซึ่งพระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาช่วยป้องกันสยามและสมเด็จพระนารายณ์นะคะก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตั้งกองรักษาการอยู่ณป้อมวิชัยประสิทธิ์บางกอกก็ให้สัญญากับมาดามฟอนคอนว่าจะช่วยเหลือพานางออกไปให้พ้นจากกรุงสยามซึ่งในหนังสือฟอนคอนแห่งอยุธยาก็มีกล่าวถึงตอนนี้เอาไว้ด้วยนะคะก็คือวันหนึ่งเนี่ยมาเรียก็เดินทางไปที่บางกอกจะขอโดยสารเรือออกไปกับเรือของนายพลเดฟาชซึ่งสามีของเธอเนี่ยเคยให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลหวังว่าจะเป็นที่พึ่งพาอาศัยในยามยากแต่ปรากฏว่านายพลเดฟาชปฏิเสธค่ะไม่ยอมพานางออกจากกรุงสยามด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าพวกเขาพามาดามกองสตองออกไปแล้วไซพวกคริสตังทั้งนั้นจะได้รับการข่มเหงจากพวกคนสยามและจะพากันถูกลงโทษประหารอย่างอเนจอนาถพวกคนป่าเถื่อนเหล่านั้นจะทำลายโรงคลังสินค้าของฝรั่งเศสเสียอันจะเป็นความเสียหายใหญ่หลวงแก่กิจการค้าของบริษัทในชมพูทวีปคือไม่อยากเดือดร้อนด้วยเพราะฉะนั้นจึงปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือพาเธอหนีนอกจากที่จะไม่พาเธอหนีแล้วนะคะนายพลเดฟาชยังกักขังเธอไว้ในหอรบแล้วก็ควบคุมอย่างเข้มงวดราวกับเป็นนักโทษอุกชะกันบัตหลวงเดอแบสบันทึกเหตุการณ์ตอนนี้ไว้บอกว่ามาเรียได้รับความทุกข์ทรมานมากแม้กระทั่งน้ำก็ไม่มีให้ดื่มน่าสงสารมากๆนะคะเรื่องราวของมาเรียหรือว่ามาดามฟอนคอนในช่วงเวลานี้ไม่มีหลักฐานปรากฏว่าเธอได้เผชิญความทุกข์ยากในชีวิตถึงขนาดไหนเพราะว่าครั้งนั้นฝรั่งชาติต่างๆเนี่ยก็พากันแตกกระจัดพลัดพรายหนีราชภัยไม่มีใครที่จะมาดูแลเอาใจใส่กันทุกคนก็มุ่งแต่จะเอาตัวรอด
ทราบแต่เพียงว่านางได้ถูกส่งตัวกลับจากบางกอกมายังกรุงศรีอยุธยาก็คือหนีไม่ได้หนีไม่รอดถูกส่งตัวกลับนะคะชาวฝรั่งเศสผู้อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นบอกว่ามาดามฟอนคอนหรือว่ามาดามคอนสแตนซ์ได้ออกจากบางกอกด้วยกริยาที่องอาจดูสีหน้ารู้สึกว่ามิได้กลัวตายเท่าใดนักแต่มีความดูถูกพวกฝรั่งเศสมากกว่าทางด้านของหมอเอนเทียเบิร์ตแกมเฟอร์นะคะนายแพทย์ชาวเยอรมันซึ่งเดินทางมากรุงศรีอยุธยาเมื่อต้นรัชสมัยของพระเพทราชาบันทึกเรื่องราวของมาดามฟอนคอนไว้อย่างไม่แน่ใจนักบอกว่าเจ้าเด็กน้อยกับแม่คงเที่ยวขอทานเขากินมาจนทุกวันนี้หามีใครกล้าเกี่ยวข้องด้วยไม่อันนี้ก็คงเหมือนกับไม่มีใครอยากจะไปยุ่งเกี่ยวด้วยนะคะก็ต้องหากินขออาหารขอทานเข้าไปอย่างน่าสงสารแต่จากนั้นค่ะเธอก็เขียนจดหมายถึงบิชอปของฝรั่งเศสที่ประเทศจีนขอให้ท่านช่วยกราบบังคมทูลพระเจ้าหลุยส์ที่14ขอให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมบังคับรัฐบาลฝรั่งเศสให้ส่งส่วนแบ่งรายได้ของบริษัทซึ่งฟอนคอนเคยเป็นผู้อำนวยการบริหารให้กับเธอบ้างและเธอก็ได้พรรณนาความทุกข์ยากของเธอว่าพระผู้เป็นเจ้าจะไม่พิศวงในเวรกรรมและภาวะของข้าเจ้าในขณะนี้บ้างแล้วหรือตัวข้าเจ้านั้นแต่เมื่อก่อนจะไปในที่ประชุมชนแห่งใดในกรุงศรีอยุธยาก็ไปเช่นพระราชินีข้าเจ้าได้เคยรับพระมหากรุณาโดยเฉพาะโดยอเนกประการจากสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินบรรดาเจ้านายและขุนนางผู้ใหญ่ทั้งปวงก็นับถือไว้หน้าตลอดจนไพร่ฟ้าประชาชนทั้งหลายก็รักใคร่ต้องทำงานถวายตรากตรำด้วยความเหนื่อยยากและระกำช้ำใจมืดมนอนธการไปด้วยความทุกข์ยากตั้งหน้าแต่จะคอยว่าเมื่อใดพระเจ้าจะโปรดให้ได้รับแสงสว่างบ้างตอนกลางคืนนางก็ไม่ได้มีที่นอนพิเศษแต่อย่างใดคงแอบพักนอนที่มุมห้องพระเครื่องต้นบนดินที่ชื้นและก็ต้องคอยระวังรักษาเฝ้าห้องเครื่องต้นคือกลายเป็นคนครัวทำอาหารทำกับข้าวถวายพระเจ้าแผ่นดินจากจดหมายฉบับนี้นะคะก็บอกให้รู้ว่ามาเรียถูกส่งตัวกลับมายังกรุงศรีอยุธยาแล้วก็คงจะมีชีวิตที่ลำบากลำบนด้วยการใช้แรงงานเป็นพนักงานเครื่องต้นในวังหลวงต่อเมื่อเหตุการณ์ต่างๆคลี่คลายสงบลงนะคะคุณหลวงสรศักดิ์ไม่ได้ให้ความสนใจต่อนางแล้วเพราะว่านางใจแข็งมากนางก็ยังคงใช้ชีวิตทำงานในห้องเครื่องต้นต่อมาด้วยความสบายใจยิ่งขึ้นกว่าเดิมก็คือหลวงสรศักดิ์ไม่ได้มาต่อแยแล้วแล้วก็น่าจะเป็นช่วงที่จดหมายเหตุฝรั่งเศสโบราณเนี่ยได้บันทึกเอาไว้ว่าภรรยาเป็นเท้าทองกีบม้าได้เป็นผู้กำกับการชาวเครื่องพนักงานหวานเท้าทองกีบม้าผู้นี้เป็นต้นสั่งสอนให้ชาวสยามทำของหวานคือขนมทองหยิบทองหยอดฝอยทองขนมทองโปร่งทองพรุขนมผิงขนมฝรั่งขนมขิงขนมไข่เต่าขนมทองม้วนขนมสัมปันนีขนมหม้อแกงและสังขยาและหลังจากนั้นเมื่อหลวงสรศักดิ์หรือพระเจ้าเสือเสด็จสวรรคตหมดยุคสมัยของพระองค์ชีวิตของมาเรียหรือว่ามาดามฟอนคอนก็กลับมาคืนดีอีกครั้งเมื่อพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินในสมัยต่อมาโปรดให้นางเข้ารับราชการในราชสำนักฝ่ายไหนในสมัยนี้นะคะนางได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้มีหน้าที่ดูแลเครื่องเงินเครื่องทองของหลวงค่ะแล้วก็เป็นหัวหน้าเก็บพระภูษาฉลองพระองค์โดยมีลูกน้องที่เป็นผู้หญิงอยู่ในบังคับบัญชาประมาณถึง 2,000 คนเลยทีเดียวก็เรียกว่าได้กลับมาเป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็มีความสำคัญอีกครั้งหนึ่งมีหลักฐานกล่าวว่าจากตำแหน่งของนางที่เป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็มีข้าทาสบริวารมากมายนั้น
มาเรียหรือว่ามาดามฟอนคอนสามารถที่จะหาผลประโยชน์ได้อย่างมากแต่ว่านางก็ไม่เคยถือโอกาสนั้นคือเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตทุกๆปีนางจะคืนเงินเข้าท้องพระคลังปีละมากๆซึ่งทำให้นางเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระเป็นอย่างยิ่งในจดหมายของเมอร์ซิเออร์โปรดชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ากรุงศรีอยุธยาในสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระก็กล่าวถึงเรื่องราวของจอร์จลูกชายของฟอนคอนกับมาเรียคือมีลูกสองคนนะคะตายไปคนหนึ่งคือคนเล็กจอร์จนี่คือคนโตเมอร์ซิเออร์โปรดบอกว่าพระเจ้ากรุงสยามได้รับสั่งให้จอร์จบุตรของมองซิเออร์คอนสแตนซ์แล้วโปรดให้แต่งตัวอย่างดีๆรับสั่งให้นายยอร์ชเรียนภาษาไทยเสียให้รู้แล้วโปรดให้เอานายยอร์ชไว้ใกล้ชิดพระองค์และได้โปรดเป็นครูด้วยพระองค์เองสอนภาษาไทยให้แก่นายยอร์ชคือในขณะที่มาเรียเองก็มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่มีอิทธิพลมีลูกน้องมากมายตั้ง 2,000 ลูกชายก็ได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าแผ่นดินนอกจากนั้นนะคะในปีพุทธศักราช 2260 รัฐบาลฝรั่งเศสก็มีมติอนุมัติให้ส่งเงินรายได้ส่วนที่เป็นของฟอนคอนซึ่งเธอได้ทำเรื่องร้องขอไปตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2249 ส่งเงินมาให้นางด้วยทวงสำเร็จค่ะก็เรียกว่าในบั้นปลายชีวิตก็กลับมาราบรื่นมีความสุขอีกครั้งหนึ่งท้าวทองกีบม้าหรือว่ามาดามฟอนคอนถึงแก่มรณกรรมเมื่อปี2265รวมอายุได้80ปีแล้วก็ทิ้งชีวิตที่เป็นตำนานของผู้ให้กำเนิดขนมหวานไทยจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะคะในชื่อของท้าวทองกีบม้าหรือมาดามฟอนคอนอดีตภรรยาของคอนสแตนตินฟอนคอนอัครมหาเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่ที่จบชีวิตอย่างน่าอนาถในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชขอบคุณข้อมูลนะคะจากหนังสือลูกท่านหลานเธอของคุณสรรสนีวีระสินชัยค่ะในตอนต่อไปเราจะไปรู้จักกับกรมหลวงโยธาเทพซึ่งเป็นพระราชธิดาของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นพระราชธิดาพระองค์เดียวที่ทรงโปรดปรานแล้วก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่มีกล่าวถึงในเรื่องฟอนคอนแห่งอยุธยามีอิทธิพลไม่น้อยเลยทีเดียวติดตามได้ในตอนต่อไปกับเรื่องราวของกรมหลวงโยธาเทพวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะเจอกันที่นี่ยังอยู่ในบรรยากาศของฟอนคอนแห่งอยุธยาเรื่องที่หลายคนประทับใจรู้สึกเหมือนที่ฉันไหมคะว่าทำให้เราเหมือนได้กลับคืนสู่สมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของกรุงศรีอยุธยาฟังแล้วอาจจะต้องหลับตาจินตนาการนะคะถึงบรรยากาศอินเตอร์ในสมัยนั้นซึ่งคงจะเต็มไปด้วยชาวต่างชาติมากหน้าหลายตาเดินกันขวักไขว่แต่ว่าหลังจากสมเด็จพระนารายณ์แล้วบรรดาชาวต่างชาติตะวันตกเหล่านี้ก็ต้องแตกกระจัดพลัดพรายหนีย้ายพ่ายจะแจ๋ไปตามๆกันนะคะเพราะว่าพระเจ้าแผ่นดินในยุคสมัยต่อมาเกลียดฝรั่งก็อยู่ไม่ได้ค่ะวันนี้ห้องสมุดหลังใหม่นะคะยังคงเก็บตกเรื่องราวของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับฟอนคอนแห่งอยุธยาเป็นตอนที่2วันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจของพระราชธิดาผู้ทรงอิทธิพลในราชสำนักกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั่นก็คือกรมหลวงโยธาเทพค่ะกรมหลวงโยธาเทพซึ่งพระองค์เป็นพระราชธิดาพระองค์เดียวในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและในประวัติศาสตร์ก็กล่าวว่าทรงเป็น
พระราชธิดาและทรงเป็นเจ้านายฝ่ายในที่ทรงอิทธิพลอย่างยิ่งในราชสำนักอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนที่เจ้านายฝ่ายในจะมีอิทธิพลมากถึงขนาดนี้นะคะวันนี้ค่ะมีข้อมูลที่น่าสนใจของกรมหลวงโยธาเทพซึ่งก็เป็นตัวละครที่มีอยู่จริงอีกพระองค์หนึ่งในหนังสือฟอนคอนแห่งอยุธยาที่เราเพิ่งฟังจบไปนะคะจากงานค้นคว้าและเรียบเรียงเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ของแคลร์คีฟ็อกซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ทั้งหมดเลยนะคะฟอนคอนแห่งอยุธยาสนุกมากๆค่ะเชื่อว่าหลายคนฟังแล้วเนี่ยน่าจะทำให้อยากเดินทางไปเที่ยวที่กรุงศรีอยุธยาอยากจะเดินทางไปเที่ยวนารายราชนิเวศที่จังหวัดลพบุรีที่สมัยนั้นเรียกว่าละโบ้ถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วนะคะเรามาติดตามเรื่องราวของสตรีผู้ทรงอิทธิพลในราชสำนักสมัยนั้นกันเลยกรมหลวงโยธาเทพว่ามีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจที่กล่าวถึงพระองค์เอาไว้บ้างนะคะจากหนังสือลูกแก้วเมียขวัญของคุณสันสนีวีระสินชัยซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ค่ะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์บอกว่ากรมหลวงโยธาเทพทรงเป็นเจ้านายฝ่ายในที่มีอิทธิพลมากที่สุดในราชสำนักของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะในหนังสือฟอนคอนแห่งอยุธยาที่เล่าให้คุณได้ฟังเราก็จะได้เห็นภาพว่ามาเรียเนี่ยต้องไปเข้าเฝ้าแล้วก็ต้องเรียกว่าเข้าไปเข้าเฝ้าแล้วก็ทำตัวให้เป็นที่ทรงโปรดนะคะก็จะเห็นว่าพระองค์เป็นเจ้านายที่เด็ดขาดฉลาดแล้วก็มีอำนาจเป็นที่เกรงกลัวแล้วก็เกรงใจด้วยนะคะของสมเด็จพระราชบิดาคือคนอื่นเนี่ยเกรงกลัวแต่สมเด็จพระนารายณ์ก็ทรงรักแล้วก็เกรงพระทัยพระราชธิดามากทำไมถึงเป็นเช่นนั้นลองดูประวัตินะคะกรมหลวงโยธาเทพทรงมีพระนามเดิมว่าสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีพระองค์ประสูติแต่สมเด็จเจ้าฟ้าสุริยงรัศมีซึ่งเป็นมเหสีเอกของสมเด็จพระนารายณ์เมื่อปีพุทธศักราช2200ค่ะก็สันนิษฐานกันว่าด้วยความที่ทรงเป็นพระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวแล้วก็เป็นพระราชธิดาที่ประสูติจากพระอัครมเหสีที่ทรงโปรดทำให้พระองค์เป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระราชบิดายิ่งนักนะคะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์ก็ยิ่งทรงมีพระเมตตาต่อพระราชธิดาพระองค์นี้มากขึ้นเมื่อเจ้าฟ้าหญิงสุดาวดีทรงกำพร้าพระราชมารดาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ก็คือพระราชมารดาสิ้นพระชนจากนั้นสมเด็จพระนารายณ์ก็ทรงอบรมเลี้ยงดูพระราชธิดาพระองค์นี้อย่างใกล้ชิดว่ากันว่ามิได้ทรงคำนึงถึงขนบธรรมเนียมประเพณีในราชสำนักเหมือนเช่นพระมหากษัตริย์พระองค์อื่นๆซึ่งในการเลี้ยงดูพระราชธิดาในการเลี้ยงดูพระราชธิดานั้นปกติแล้วพระมหากษัตริย์จะมิค่อยมายุ่งเกี่ยวเท่าใดนักนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของเจ้านายฝ่ายในในการที่จะดูแลเลี้ยงดูประกอบกับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ไทยมีสัมพันธไมตรีติดต่อกับประเทศยุโรปบางประเทศแล้วก็รับวัฒนธรรมบางประการเอามาใช้นะคะสมเด็จพระนารายณ์ก็ทรงมีพระราชดำริแล้วก็มีวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากบุรพกษัตริย์ทั้งปวงว่ากันว่าทรงตามพระทัยทรงยกย่องพระราชทานเกียรติยศและอำนาจให้กับเจ้าฟ้าสุดาวดีพระราชธิดาพระองค์เดียวอย่างล้นเหลือค่ะอย่างที่ไม่เคยมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดทรงปฏิบัติต่อพระราชธิดาเช่นนี้มาก่อนคือรักมาก
มีหลักฐานในบันทึกของบาทหลวงตาชาร์ตจำได้ใช่ไหมคะบาทหลวงตาชาร์ตซึ่งเดินทางเข้าไทยพร้อมกับคณะทูตของลาลูแบร์ในปีพุทธศักราช2229นะคะซึ่งในขณะนั้นเจ้าฟ้าสุดาวดีหรือว่ากรมหลวงโยธาเทพก็น่าจะมีพระชนมายุได้29พรรษาค่ะบาทหลวงตาชาร์ตบอกว่าพระเจ้ากรุงสยามผู้เป็นพระชนกทรงรักใคร่โปรดปรานสมเด็จพระราชธิดาเป็นอันมากและได้ทรงมอบการฝ่ายในให้อยู่ในความดูแลของสมเด็จพระราชบิดาการตัดสินถ้อยความและคดีต่างๆในระหว่างผู้หญิงฝ่ายในนั้นตกอยู่ในหน้าที่ของสมเด็จพระราชธิดาและนอกจากนั้นสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะก็โปรดที่จะพระราชทานความใกล้ชิดสนิทสนมแก่เจ้าฟ้าหญิงอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะมีพระราชภารกิจมากมายเพียงใดก็ตามแต่จะต้องทรงมีเวลาให้กับพระราชธิดาทุกวันคือถือเป็นพระราชภารกิจประจำวันอย่างหนึ่งเลยทีเดียวตรงนี้มีบันทึกของปัดหลวงเดอชัวซีนะคะคนนี้เป็นอุปทูตในคณะทูตของเชวาเลียเดอโชมองอันนี้เป็นคณะทูตชุดที่หนึ่งก่อนลาลูแบร์นะคะบัตรหลวงเดอชัวซีเนี่ยบอกเอาไว้อย่างนี้เลยค่ะพอถึงเวลา 11 นาฬิกาขุนนางผู้ใหญ่จึงพร้อมกันเข้าเฝ้าเวลาเที่ยงพระเจ้ากรุงสยามเสด็จไปเสวยพระกยาหารพร้อมด้วยสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระราชธิดาพระภคินีเป็นพระราชบิดาที่ใกล้ชิดกับพระราชธิดามากคือเป็นพ่อลูกที่รักแล้วก็ใกล้ชิดกันมากนะคะแม้ว่าพระองค์จะมีพระราชภารกิจขนาดไหนก็จะต้องเสวยพระกยาหารกลางวันร่วมกันต่อมาค่ะเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีทรงเจริญพระชนสาสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็โปรดนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิทธิพิเศษให้ทรงมีอำนาจอิสระในการควบคุมบังคับบัญชาปกครองดูแลข้าราชสำนักและข้าราชการทั้งทหารและพลเรือนจำนวนหนึ่งเรียกว่ากรมคือทรงกรมมีหลวงโยธาเทพเป็นเจ้ากรมคนทั่วไปจึงเรียกพระนามของพระองค์ว่าเจ้ากรมหลวงโยธาเทพคือเป็นเจ้ากรมที่หลวงโยธาเทพเป็นเจ้ากรมและเรียกสั้นๆต่อมาว่ากรมหลวงโยธาเทพตำแหน่งกรมหลวงโยธาเทพคู่กับเจ้ากรมหลวงโยธาทิพย์กรมหลวงโยธาทิพย์ก็คือพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าศรีสุพรรณพระองค์นี้เป็นพระคณิษฐานะคะก็ทรงกรมเหมือนกันแต่ว่ากรมหลวงโยธาทิพย์การสถาปนาให้อำนาจในการบังคับบัญชากรมดังนี้นะคะเป็นต้นแบบการสถาปนาพระอิสริยยศเจ้านายให้ทรงกรมในสมัยต่อมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันค่ะในสมัยรัชกาลที่5นี่จะชัดเจนมากนะคะเราก็จะเห็นเจ้านายได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศให้ทรงกรมต่างๆทีนี้เรื่องการพระราชทานอำนาจให้กับพระราชธิดาทรงกรมนั้นนะคะฟรังซัวอังรีตูแปงชาวฝรั่งเศสค่ะซึ่งเรียบเรียงเรื่องราวของกรุงศรีอยุธยาจากบันทึกของหมอสอนศาสนาที่ประจำอยู่ในประเทศสยามก็ได้กล่าวถึงกรมหลวงโยธาเทพเอาไว้ด้วยโดยกล่าวไว้ว่าพระนางมีอาณาเขตของพระนางเองและทรงมีข้าราชการและพวกทหารอยู่ในความรับผิดชอบของพระนางเพียงพระองค์เดียวทุกๆวันพระนางโปรดให้มีการประชุมระหว่างพวกภรรยาของข้าราชการและทรงขึ้นนั่งบัลลังก์พร้อมกับรับความจงรักภักดีของสตรีเหล่านั้นผู้ซึ่งหมอบกับพื้นด้วยการก้มศีรษะเช่นเดียวกับที่สามีของพวกเธอปฏิบัติในเวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินเรื่องราวของกรมหลวงโยธาเทพปรากฏในหลายที่ทีเดียวนะคะนั่นก็แสดงว่าพระองค์มีบทบาทที่โดดเด่น
ทำให้มีชาวต่างชาติเขียนถึงพระองค์เอาไว้ไม่น้อยละค่ะและจากข้อความของฟรังซัวอังรีตูแปงก็ทำให้ได้เห็นว่าโอ้พระองค์มีอิทธิพลพอสมควรทีเดียวนะคะคือใหญ่สุดในบรรดาเจ้านายฝ่ายในเพราะว่าอัครมเหสีของสมเด็จพระนารายณ์ก็คือพระราชมารดาของพระองค์เนี่ย ก็สิ้นพระชนไปเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยใหญ่สุดในราชสำนักฝ่ายในบรรดาแม่บ้านบรรดาภรรยาของข้าราชการทั้งหลายก็ต้องมาขึ้นกับพระองค์เหมือนกับที่มาเรียเนี่ยต้องไปขึ้นกับพระองค์โดยการที่คอนสแตนตินฟอนคอนได้ส่งไปว่าให้ไปหาทางใกล้ชิดกับกรมหลวงโยธาเทพเพื่อที่จะใส่ร้ายหมายถึงในเรื่องฟอนคอนแห่งอยุธยานะคะหาเรื่องใส่ร้ายหลวงสรศักดิ์เพื่อที่ว่ากรมหลวงโยธาเทพจะได้ไม่ต้องแต่งงานกับหลวงสรศักดิ์ซึ่งเป็นศัตรูของฟอนคอนแต่ปรากฏว่าเมื่อมาเรียได้มีโอกาสใกล้ชิดสนิทสนมเป็นที่เมตตาของกรมหลวงโยธาเทพกรมหลวงโยธาเทพก็เห็นอกเห็นใจมาเรียและก็ทูลสมเด็จพระนารายณ์ให้ปรามฟอนคอนที่ไม่ยอมให้มาเรียเข้าบ้านที่ละโวผลก็คือว่าสมเด็จพระนารายณ์ก็ปรามแล้วฟอนคอนก็เลยต้องยอมให้มาเรียเนี่ยได้เข้าไปที่บ้านที่ละโวซึ่งเป็นบ้านที่เขาเคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับองเหนือแล้วก็ทำให้ต้องเอาองเหนือกับไหมทิพย์เนี่ยมาไว้ในวังแทนก็ถือได้ว่ากรมหลวงโยธาเทพถ้าตามหนังสือฟอนคอนแห่งอยุธยาเนี่ยก็ทรงมีพระเมตตาต่อมาเรียแล้วก็มีบทบาทในชีวิตของมาเรียนะคะที่ทำให้ฟอนคอนเนี่ยก็ต้องยอมทำตามแล้วก็การที่ทรงได้รับการตามพระทัยจากสมเด็จพระราชบิดานะคะก็ทำให้กรมหลวงโยธาเทพทรงเป็นเจ้านายที่ว่ากันว่ามีพระอุปนิสัยที่เข้มแข็งเด็ดขาดเอาแต่พระทัยตัวเองแล้วก็ไม่กลัวใครแม้แต่สมเด็จพระราชบิดาแล้วก็เล่ากันว่าบรรดามหาดเล็กในตำหนักของพระองค์นั้นจะเป็นคนที่เย่อหยิ่งจองหองกันหมดเลยเพราะว่าพระองค์เนี่ยจะมีพระเมตตาต่อบรรดามหาดเล็กเด็กๆเหล่านี้จนกระทั่งไม่กลัวใครเลยแล้วก็เรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่สมเด็จพระนารายณ์เนี่ยไม่พอพระทัยอย่างยิ่งเพราะว่าแตะไม่ได้แต่ก็ไม่อาจจะจัดการประการใดกับพระราชธิดาได้เรื่องนี้ไม่ได้เล่าลอยๆนะคะมีบันทึกเอาไว้ในหนังสือบาทหลวงในหนังสือของบาทหลวงตาชาร์ดบาทหลวงตาชาร์ดก็เป็นตัวละครที่มีอยู่จริงอีกตัวหนึ่งในหนังสือฟอนคอนแห่งอยุธยาบาทหลวงตาชาร์ดบันทึกเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้นะคะว่าในส่วนที่เกี่ยวด้วยมหาดเล็กเด็กชานั้นสมเด็จพระราชธิดาก็ทรงปกครองว่ากล่าวได้ทั้งสิ้นทรงพระเมตตากรุณาแก่พวกมหาดเล็กเด็กชาจนพวกนี้กลายเป็นคนหยิ่งจองหองไปหมดการที่สมเด็จพระราชบิดาทรงพระเมตตากรุณาแก่มหาดเล็กเด็กชานี้เองเป็นเรื่องที่ทำให้พระองค์ขัดเคืองพระทัยกับพระเจ้ากรุงสยามพระราชบิดาอยู่เนืองๆแต่ถึงสมเด็จพระราชบิดาจะกริ้วกราดสักเพียงใดสมเด็จพระราชธิดาก็หาได้เปลี่ยนแปลงพระนิสัยอย่างไรไม่แต่ทั้งสองพระองค์ก็ทรงผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้นนะคะกรมหลวงโยธาเทพก็มีพระอุปนิสัยแล้วก็งานอดิเรกความชอบที่คล้ายๆกับสมเด็จพระราชบิดาหลายประการด้วยค่ะคือทรงเป็นเจ้านายฝ่ายในที่มีไลฟ์สไตล์นะคะมีการใช้ชีวิตที่โลดโผนทีเดียวค่ะเพราะมีกล่าวเอาไว้นะคะว่าโปรดการทรงม้าทรงช้างล่าสัตว์เหมือนกับสมเด็จพระราชบิดาคือเป็นผู้หญิงที่บู๊ทีเดียวล่ะค่ะทรงม้าทรงช้างล่าสัตว์นะคะแล้วก็ไปกับสมเด็จพระนารายณ์ด้วยโดยเสด็จทรงมักโดยเสด็จพระราชบิดามาประทับณพระที่นั่งเย็นในพระราชวังเมืองลพบุรีหรือว่าพระนารายณ์ราชนิเวศเพื่อเสด็จประพาสป่าล่าสัตว์อยู่บ่อยๆนะคะ
บาทหลวงตาชาร์ตบรรยายลักษณะพระที่นั่งเย็นซึ่งอยู่ในพระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีบอกว่า1หลีกจากละโวสมเด็จพระนารายณ์ได้สร้างพระราชวังอีกแห่งหนึ่งล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วทำด้วยอิฐค่อนข้างสูงภายในสร้างด้วยไม้ทั้งหมดที่นั้นเป็นที่สบายเพราะธรรมชาติโดยรอบสระน้ำใหญ่ทำให้คล้ายวังตั้งอยู่บนคาบสมุทรห่างออกไป 15-20 หลีกมีป่าเต็มไปด้วยสัตว์ช้างแรดกวางลพบุรีสมัยนั้นก็คงเป็นป่านะคะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ทรงพระสำราญในการล่าสัตว์ถึงแม้ว่าขนบธรรมเนียมประเพณีในราชสำนักฝ่ายในยุคนั้นเนี่ยจะไม่ได้เอื้อให้พระองค์เนี่ยทรงกีฬาล่าสัตว์ได้สะดวกนักแต่เหมือนกับว่าพระองค์ก็ไม่แคร์นะคะเพราะว่าจากหลักฐานที่บาทหลวงเดอชัวซีบันทึกเอาไว้บอกว่าพระองค์เนี่ยเสด็จประพาสป่าล่าสัตว์อยู่เสมอๆค่ะในบันทึกของบาทหลวงเดอชัวซีที่กล่าวถึงการโปรดปรานเสด็จประพาสป่าล่าสัตว์ของกรมหลวงโยธาเทพจะมีการกล่าวเอาไว้อย่างไรเดี๋ยวหลังเพลงนี้มาอ่านให้ฟังค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับตอนที่เราเก็บตกข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นตัวละครในเรื่องฟอนคอนแห่งอยุธยาเป็นตัวละครที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ค่ะและวันนี้เป็นเรื่องราวของกรมหลวงโยธาเทพพระราชธิดาพระองค์เดียวที่ได้รับการโปรดปรานนะคะเป็นที่สุดพระราชธิดาในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นพระราชธิดาที่ประสูติจากพระอัครมเหสีและทรงอิทธิพลอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในราชสำนักในบันทึกของบาทหลวงเดอชัวซีนะคะได้พูดถึงการเสด็จประพาสป่าล่าสัตว์ของกรมหลวงโยธาเทพว่าสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระราชธิดาของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงนิยมการประทับบนหลังช้างออกประพาสป่าคราวหนึ่งได้เห็นสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระราชธิดาเสด็จกลับจากประพาสป่าในเวลาเย็นมีทหารองครักษ์เดินเป็นขบวนไปข้างหน้าและบอกให้ประชาชนหลีกไปเสียให้พ้นทางเสด็จส่วนองค์สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงนั้นประทับอยู่บนกูบอยู่ในกูบบนหลังพระคชาฐานมีพระวิสูตรหรือม่านป้องกันกำบังพระองค์อย่างมิดชิดและเท้านางฝ่ายนายท่านผู้หญิงคุณหญิงตามเสด็จมาข้างหลังเป็นขบวนอย่างเดียวกับทหารองครักษ์คณะทูตและชาวต่างประเทศในครั้งนั้นไม่มีโอกาสได้ชมพระโฉมสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นั้นเลยจากหลักฐานต่างๆก็น่าจะทำให้สันนิษฐานได้นะคะว่าพระองค์ต้องเป็นผู้หญิงที่ฉลาดอย่างมากแล้วก็มีรสนิยมการใช้ชีวิตคล้ายๆกับผู้ชายเพราะว่าเติบโตมากับสมเด็จพระราชบิดานะคะแล้วก็ว่ากันว่าพระองค์ไม่ทรงโปรดชาวต่างชาติที่พยายามเข้ามาเกลี้ยกล่อมให้สมเด็จพระนารายณ์เนี่ยทรงเปลี่ยนศาสนาคือชาวต่างชาติโดยเฉพาะฝรั่งเศสตอนนั้นเนี่ยพยายามอย่างมากในการที่จะให้พระนารายณ์เนี่ยเข้ารีดในขณะที่ทางสมเด็จพระนารายณ์ก็โปรดที่จะให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าแต่ด้วยพระปีชาสามารถของพระองค์นะคะก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยคลี่คลายไปในทางที่ดีโดยที่พระองค์ก็ยังคงเป็นพุทธมามกะอยู่นะคะในขณะที่กรมหลวงโยธาเทพก็ไม่พอพระทัยแต่ก็ทรงเก็บความรู้สึกตรงนี้เอาไว้บาทหลวงตาชาร์ตบันทึกเกี่ยวกับเรื่องราวตรงนี้ว่าเราได้ยินเขาพูดกันว่าสมเด็จพระราชธิดามิได้พอพระทัยในการที่พวกฝรั่งเศสจะมาตั้งอยู่ในประเทศสยามเลยก็แสดงว่าคงชัดเจนว่าพระองค์เนี่ยไม่โปรดฝรั่งเศสนะคะไม่โปรดฝรั่งอย่างไรก็ตามค่ะพระองค์ก็ทรงมีพระอำนาจและอิทธิพลสูงสุดในพระราชสำนักตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะ
เรื่องน่าสนใจตรงที่ว่าหลังจากที่สมเด็จพระนารายณ์เสด็จสวรรคตในวันที่11กรกฎาคมปี2231ชีวิตของพระองค์ก็ทรงผันผวนนะคะผันผวนแล้วก็พลิกผันเพราะว่าสมเด็จพระนารายณ์ไม่ทรงมีรัชทายาทสืบราชสมบัติในตอนนั้นเจ้าพระยาวิชัยเยนเนี่ยกราบทูลให้ทรงสถาปนาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงโยธาเทพเป็นองค์รัชทายาทแต่สมเด็จพระนารายณ์ก็เกรงว่าจะเป็นการผิดโบราณราชประเพณีในการตั้งพระราชธิดาเป็นกษัตริย์ก็ไม่ได้สถาปนาเมื่อสวรรคตบ้านเมืองก็ปั่นป่วนพระเพทราชาได้เสด็จปราบดาพิเศษขึ้นครองราชในเวลาต่อมาครั้งนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่กรมหลวงโยธาเทพก็ประสบกับวิกฤตในชีวิตของพระองค์นะคะเพราะว่าพระเพทราชาสถาปนาให้พระองค์เป็นพระอัครมเหสีฝ่ายซ้ายแล้วก็แต่งตั้งเจ้าฟ้าศรีสุพรรณซึ่งเป็นพระคณิตภคินีคือเป็นน้องสาวของสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยเป็นพระอัครมเหสีฝ่ายขวาคือแต่งตั้งน้องของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ก่อนเนี่ยเป็นมเหสีฝ่ายขวาแล้วก็พระราชธิดาของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ก่อนเป็นพระมเหสีฝ่ายซ้ายเพื่อที่จะคุมอำนาจเอาไว้เรื่องราวช่วงนี้มีบันทึกเอาไว้ด้วยนะคะว่าในตอนนั้นแม้ว่าพระเพทราชาเนี่ยจะทรงมีพระราชอำนาจเด็ดขาดในราชอาณาจักรแต่ก็ไม่สามารถที่จะใช้กำลังบังคับกรมหลวงโยธาเทพได้มีบันทึกในพระราชพงศาวดารตอนนี้เอาไว้ดังนี้ค่ะสมเด็จพระเพทราชาเสด็จพระราชดำเนินไปณตำหนักตึกกรมหลวงโยธาเทพซึ่งตั้งไว้เป็นพระอัครมเหสีฝ่ายซ้ายกรมหลวงโยธาเทพไม่ยอมตรัสตัดพ้อต่างๆแล้วทรงพระแสงดาบพาดพระเพลาอยู่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จกลับมาพระราชมณฑลก็คือมีดาบวางพาดหน้าตักอยู่เนี่ยนะคะทำให้พระเพทราชานี่ก็ไม่กล้าเหมือนกันต้องเสด็จกลับจากนั้นในพระราชพงศาวดารก็บอกว่าพระเพทราชาเนี่ยถึงกับให้หมอทำเสน่ห์ทรงพระกรุณาให้มาให้หาหมอทำเสน่ห์ครั้นได้หมอมาแล้วก็ให้ทำตามวิธีการเสน่ห์และกรมหลวงโยธาเทพก็คลั่งไคล้ไหลหลงส่งพระกันแสงถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นกำลังครั้นเสด็จพระราชดำเนินไปครั้งหลังจึงยอมอันนี้จริงเท็จอย่างไรก็ไม่ทราบแต่มีกล่าวเอาไว้อย่างนี้นะคะจากนั้นกรมหลวงโยธาเทพก็ทรงมีพระราชโอรสพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าเจ้าฟ้าตรัสน้อยพระเพทราชาทรงเรียกว่าสัมมยังพระองค์ก็ทรงอุทิศทุกอย่างในพระชนชีพเพื่อการดูแลพระราชโอรสพระองค์นี้ในส่วนของเจ้าฟ้าตรัสน้อยนะคะก็ทรงเป็นพระราชกุมารที่ในพงศาวดารบอกว่าทรงมีสิริวรรณลักษณ์เป็นอันดีทรงพระปรีชาสามารถฉลาดเฉลียวเกินพระราชกุมารอื่นก็คือเป็นเจ้าชายน้อยรูปงามผิวพรรณผ่องใสแล้วก็ฉลาดน่ารักต่อมาค่ะเมื่อพระเพทราชาเสด็จสวรรคตนะคะในปีพุทธศักราช2246กรมหลวงโยธาเทพก็ทรงทูลลาพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อมาก็คือพระเจ้าเสือพาพระโอรสคือเจ้าฟ้าตรัสน้อยไปพำนักณพระตำหนักใกล้พระอารามวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วก็หลังจากที่ทรงโศกันหรือว่าโกนจุกแล้วเจ้าฟ้าตรัสน้อยก็ทรงผนวดเป็นสามเณรณสำนักของพระพุทธโฆษาจารย์ในพระราชพงศาวดารได้บรรยายถึงพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆของเจ้าฟ้าตรัสน้อยซึ่งเป็นพระโอรสในกรมหลวงโยธาเทพกับพระเพทราชาเอาไว้ด้วยนะคะโดยกล่าวไว้ว่าทรงมีพระสติปัญญาเป็นอันมากประพฤติพรหมจรรย์เป็นอันดีและทรงเรียนพระปริยัติไตรปิฎกธรรมและคัมภีร์เลขยันมนต์คาถาสัพพวิทยาคุณต่างๆในสำนักพุทธโฆษาจารย์นั้นได้เป็นอันมากก็คือเรียนเก่งเรียนพระปริยัตินะคะเรียนคาถาอาคมก็เรียกว่าเรียน
หลายวิชาเรียนเก่งเรียนได้ดีจากนั้นก็ทรงผนวดอยู่ได้ 5,000 พรรษาค่ะพอพระชนได้ 18,000 พรรษาก็ทรงลาผนวดแล้วก็ออกเดินทางท่องเที่ยวทรงเรียนศิลปศาสตร์ช้างม้าสัพพยุตชิงชัยทั้งปวงได้เป็นอันมากคือนอกจากเรียนทางด้านวิชาการเก่งแล้วทางด้านพุทธศาสนาเก่งแล้วนะคะก็ยังทรง เรียนในเรื่องของการรบต่างๆการรบบนหลังช้างบนหลังม้าเนี่ยเรียนได้ดีหมดเลยแล้วก็ทรงเรียนอักษรแขกฝรั่งอักษรเขมรลาวยวนพม่ารามันจีนเก่งภาษาด้วยค่ะทรงเรียนคัมภีร์ราชศาสตร์โหราศาสตร์และคัมภีร์แพทย์กอบด้วยอาจารย์เป็นอันมากก็แสดงว่ามีอาจารย์หลายพระองค์นะคะที่มาสอนวิชาการต่างๆให้ทรงชำนิชำนาญในสัพพวิชาคุณทั้งปวงต่างๆดุจหนึ่งจะทรงทราบในคัมภีร์ไตรเพทางคศาสตร์ครั้นพระชนคำรบได้อุปสมบทแล้วก็ทรงผนวดเป็นภิกษุภาวะจำเริญสมณธรรมอยู่เป็นอันดีถ้าตามที่บรรยายมาก็แสดงว่าทรงเป็นเจ้าชายที่รูปงามพระอุปนิสัยน่ารักแล้วก็ฉลาดเรียนเก่งรอบรู้ด้วยเหตุนี้นะคะว่ากันว่าเจ้าฟ้าตรัสน้อยทรงเป็นที่นิยมรักใคร่ของคนทั่วไปเจ้าฟ้าตรัสน้อยจะทรงมีพระชนชีพต่อไปอย่างไรไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดค่ะแต่ในพระราชพงศาวดารกล่าวว่าหลังจากผนวดเป็นพระภิกษุแล้วนะคะทรงจำเริญในทิพยญาณแล้วก็เสด็จทุดงแสวงหาที่สงบสงัดเพื่อบำเพ็ญเพียรแล้วก็ทรงหายสาบสูญไปแต่ในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาตรมีกล่าวถึงเจ้าฟ้าตรัสน้อยเอาไว้ค่ะโดยกล่าวว่าเจ้าฟ้าเพชรเจ้าฟ้าพรซึ่งเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระพุทธเจ้าเสือซึ่งเป็นแผ่นดินถัดมาจากพระเพทราชาเนี่ยนะคะได้ลวงเจ้าฟ้าตรัสน้อยไปสำเร็จโทษเพราะว่าริษยาที่ผู้คนทั้งปวงพากันนิยมรักใคร่เจ้าฟ้าตรัสน้อยมากกว่าแต่ก็ไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับเจ้าฟ้าตรัสน้อยอีกเลยมีหลักฐานแค่นี้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเจ้าฟ้าตรัสน้อยถูกลวงไปปรงพระชนจริงกรมหลวงโยธาเทพก็คงจะต้องทรงพระวิปโยคอย่างมากทีเดียวนะคะแต่ก็ไม่ได้มีกล่าวถึงตรงนี้กรมหลวงโยธาเทพมีพระชนชีพยืนยาวต่อมาจนถึงแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าบรมโกศสิ้นพระชนม์เมื่อปีพุทธศักราช2278รวมพระชนมายุได้78พรรษาค่ะก็ถือได้ว่าทรงอายุยืนทีเดียวนะคะ78พรรษาซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเจ้าฟ้าตรัสน้อยเนี่ยยังคงมีพระชนชีพอยู่หรือไม่ชัดเจนนะคะอย่างที่บอกว่าอาจจะถูกลอบปรงพระชนไปแล้วดังที่ปรากฏในพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรหรือว่าอาจจะเสด็จทุดงแล้วก็หายสาบสูญไปก็เป็นได้ทั้งนั้นและนี่ก็คือเรื่องราวของกรมหลวงโยธาเทพนะคะเจ้าหน่ายฝ่ายในที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นพระราชธิดาพระองค์แรกและพระองค์เดียวในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วก็เป็นเจ้าหน่ายฝ่ายในที่ทรงอิทธิพลและทรงอำนาจมากที่สุดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนถ้าเกิดว่าอ่านในหนังสือฟอนคอนแห่งอยุธยาก็จะมีเรื่องราวของพระองค์ปรากฏอยู่เป็นระยะด้วยพระบุคลิกที่เข้มแข็งเด็ดขาดนะคะแต่จริงๆจะเป็นอย่างไรนี่แหมก็สุดที่จะรู้ได้เรื่องราวในอดีตจึงมีเสน่ห์น่าติดตามด้วยประกาศฉนี้ละค่ะขอบคุณข้อมูลจากหนังสือลูกแก้วเมียขวัญของคุณสรรสนีวีระสินชัยนะคะที่รวบรวมมาจากเอกสารต่างๆทำให้เราได้เห็นภาพของเจ้านายสตรีผู้นี้ได้อย่างชัดเจนในระดับหนึ่งวันนี้หมดเวลาของรายการห้องสมุดหลังใหม่แล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับฟอนคอนแห่งอยุธยาอีกค่ะโปรดติดตามตอนต่อไปที่นี่ www.thaipbsradio และติดตามได้ทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio เช่นกันและถ้าต้องการติดต่อกับผู้จัดนะคะ
ต้องไปที่ Facebook บุคคลค่ะเข้าไปที่รัศมีมณีนินค้นจากชื่อภาษาไทยก็ได้แต่ว่า Facebook เป็นภาษาอังกฤษนะคะมีหลายคนก็เข้าไปแอดแต่ว่าต้องแจ้งมาทาง Messenger หรือว่าทาง Inbox ด้วยนะคะว่าเป็นแฟนรายการห้องสมุดหลังใหม่ทักกันมานิดนึงค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วก็ในเรื่องของการดาวน์โหลดถ้ามีความคืบหน้าในเรื่องของการดำเนินคดีหรือว่าเปิดให้ดาวน์โหลดได้ใหม่ก็จะมีการแจ้งผ่านเพจของวิทยุไทย PBS ก็คือเพจไทย PBS Radio ติดตามข่าวสารได้ที่นี่นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะสำหรับวันนี้เป็นการเก็บตกหรือว่าอาจจะเรียกได้ว่าเป็นควันหลงนะคะจากซีรีส์ฟอนคอนแห่งอยุธยางานเขียนของแครคีฟ็อกซ์นักเขียนชาวฝรั่งเศสค่ะกล้วยไม้แก้วสนธิแปรนะคะนานมีบุ๊กจัดพิมพ์ที่ได้นำเสนอต่อเนื่องกันมา47ตอนวันนี้มีบทสัมภาษณ์พิเศษนะคะที่ดิฉันเองเนี่ยเดินทางไปสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพิทภูมิวิถีซึ่งท่านเป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์อยู่ที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นนักวิชาการเป็นนักประวัติศาสตร์เป็นอาจารย์นะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นคนที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมาอย่างเชี่ยวชาญทีเดียวค่ะแล้วอาจารย์ก็เคยอ่านหนังสือฟอนคอนแห่งอยุธยาด้วยอยากให้คุณได้ฟังบทสัมภาษณ์นี้จะได้ความรู้ได้ข้อมูลได้รับฟังเรื่องราวที่มีบันทึกไว้ในหลักฐานของทางฝ่ายไทยและต่างประเทศเพิ่มขึ้นค่ะจะทำให้เราชัดเจนในข้อเท็จจริงมากขึ้นในตอนนี้ดิฉันได้ถามอาจารย์ปรีดีนะคะว่าฟอนคอนมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์หรือไม่และฟอนคอนมีบุคลิกลักษณะอย่างไรอาจารย์มองตัวตนของฟอนคอนแบบไหนนะคะและที่สำคัญค่ะฟอนคอนมีคุณูปการอย่างไรต่อกรุงศรีอยุธยาถ้าไม่มีฟอนคอนอยุธยาจะเป็นอย่างไรคือถ้าไม่มีฟอนคอนจะเป็นอย่างไรทั้งหมดนี้อยู่ในบทสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพิทภูมิวิถีจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลอยากให้คุณได้ฟังนะคะสนุกแล้วก็ได้ความรู้น่าสนใจน่าติดตามทีเดียวเชิญฟังได้เลยนะคะกับคำถามแรกว่าอาจารย์มองบทบาทของคอนสแตนตินฟอนคอนอย่างไรและคอนสแตนตินฟอนคอนมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ใช่หรือไม่ต้องถือว่าเป็นสมัยที่รุ่งเรืองที่สุดนะครับสังคมเนี่ยเจริญนะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นยุคที่ไม่มีสงครามแล้วเป็นยุคที่หมดความเป็นสงครามเพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งเจเนอเรชันหลังจากที่พระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพไปแล้วนะครับพระเอกาทศรสเนี่ยเริ่มมีชาวต่างชาติเข้ามาก็คือพวกอังกฤษพวกฮอลันดาเนี่ยเริ่มเข้ามาพระเจ้าทรงธรรมนี่เริ่มเข้ามาอีกนะครับแล้วก็มาเป็นพระเจ้าประสาททองนี่เยอะมากเลยบริษัทการค้าจนกระทั่งพระนารายณ์เพราะฉะนั้นมันเป็นจุดที่สังคมเนี่ยบริบูรณ์ด้วยอะไรบ้างก็บริบูรณ์ด้วยการเศรษฐกิจนะฮะบริบูรณ์ที่มันไม่มีศึกสงครามแล้วก็ในยุครัชกาลของพระองค์เนี่ยยาว32ปีนะครับเพราะฉะนั้นท่านมีเวลาที่จะทำอะไรหลายๆอย่างที่มันสำเร็จแล้วอะไรที่ค้างอยู่ท่านก็ทำให้มันจบนะฮะเช่นวัดพระอารามที่บรรดาพ่อท่านหรือใครต่อใครทำค้างไว้ท่านทำให้มันเสร็จแล้วท่านก็ทำใหม่ขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นยุครัชกาลที่คนเนี่ยค่อนข้างจะมีความสุขที่มันสะท้อนออกไปในบันทึกของชาวต่างชาตินะครับซึ่งก็โชคดีว่าในรัชกาลพระองค์เนี่ยบันทึกชาวต่างชาติมันมีสูงมากเยอะมากนะเยอะมากๆเลย
หลายสิบชิ้นที่เราสามารถได้ข้อมูลพวกนี้มาที่เด่นๆมีอะไรบ้างคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจที่จะไปหาอ่านหลักๆก็คงจะเป็นบันทึกของลาลูแบร์นะครับชื่อว่าราชอาณาจักรสยามอันนี้หาอ่านได้แล้วเราจะเห็นการบันทึกวิถีชีวิตของคนสยามสมัยพระนารายณ์ที่ดีที่สุดนะครับมีบันทึกของแชเวสนะครับนิโคลาแชเวสอันนี้นี่คือสิ่งบันทึกฝรั่งเศสที่ปัจจุบันมีการเอามาพิมพ์ขายกันของนิโคลัสแชเวสนี่เขาเป็นใครคะแชเวสเป็นทั้งบาทหลวงแล้วก็เป็นทั้งผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์อยุธยานะครับสนใจธรรมชาติเข้ามาในรัชกาลพระนารายณ์เหมือนกันนะครับแล้วก็อยู่เป็นระยะเวลานานอยู่ทั้ง 2-3 ปีนะฮะลาลูแบร์เนี่ยอยู่3เดือนเท่านั้นเองแต่ว่าทั้ง2คนเนี่ยมีมุมมองกับสังคมเนี่ยที่ดีคือเห็นคนในสังคมหลายชนชั้นเจอหลายชนชั้นเจอทั้งขุนนางเจอทั้งคนชั้นล่างเห็นการค้าเห็นบ้านเมืองว่ามีอะไรบ้างพรรณนาความงามของเมืองนะมีสวนมีน้ำพุมีคลองมีเรือต่างๆมากมายนี่คือบันทึกของชาวต่างชาติที่เขามองสังคมอยุธยานะครับว่ามันเป็นสังคมที่มีความสุขนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี้ยมันไม่มีนะเอกสารก็ลดน้อยลงปัจจุบันนี้ถ้าเทียบปัจจุบันนี้นะสังคมมันต่างกันกับสมัยสมเด็จพระนารายณ์มากน่าจะเป็นสังคมแบบอินเตอร์เนชั่นแนลมากเลยไหมคะอาจารย์เพราะว่าชาวต่างชาติเข้ามาค่อนข้างจะหลากหลายเชื้อชาติภาษาเราเรียกกันว่าสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับสังคมพหุวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นทั้งวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรมแล้วก็รูปธรรมรูปธรรมก็คือเสื้อผ้าหน้าผมนะฮะอาหารการกินนะครับเราใส่รองเท้ามีเสื้อมีเครื่องประดับแบบต่างชาตินะครับมีของหรูๆประดับบ้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือรูปธรรมมีภาษาที่ใช้สังคมนามธรรมก็คือว่าเราเริ่มเห็นความสิ่งที่มันปรากฏเช่นวัฒนธรรมของชาวต่างชาติที่มันเป็นนามธรรมการทำงานที่มันหนักขึ้นนะฮะในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นความเชื่อทางศาสนาที่มันปรากฏอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีทั้งสองแบบชาวสยามในยุคนั้นนี่แสดงว่าอาจจะต้องพอรู้ภาษาต่างชาติบ้างไหมคะนอกเหนือจากภาษาจีนหรือว่าภาษา อะไรล่ะที่มีชาวต่างชาติเข้ามาในช่วงนั้นนะคะผมคิดว่ารู้นะครับอย่างน้อยก็เป็นภาษาต่างชาติเบื้องต้นนะฮะเช่นภาษามาลายูนี่คงได้นะครับแล้วก็ภาษาต่างชาติที่ใช้ในการค้านะฮะภาษาโปรตุเกสอาจจะนับเลขได้อาจจะขายของได้อาจจะรู้จักชื่อของเป็นภาษาต่างชาติอะไรอย่างนี้เป็นต้นภาษาญี่ปุ่นอาจจะพอมีบ้างนะครับเพราะว่าชาติใดก็ตามที่เข้ามาค้าขายเนี่ยก็คงจะเอาภาษาเอาวัฒนธรรมของชาตินั้นๆเข้ามาด้วยซึ่งตรงนี้ถือว่าทำให้อยุธยากลายเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมนะฮะค่ะน่าจะเป็นเมืองที่มีสีสันมากทีเดียวนะคะในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยมันจะยาวมาถึงอายุตอนปลายนะครับหลักฐานที่เรามีก็คือคำให้การคุณหลวงวัดประดู่ทรงธรรมนะครับซึ่งจะพรรณนาตลาดเอาไว้เยอะนะเช่นตลาดบกตลาดน้ำในอยุธยามีตลาดอะไรบ้างย่านนี้เป็นย่านค้าขายอยุธยาเรียกย่านหรือว่าตลาดว่าป่านะฮะย่านป่าตองก็คือย่านที่ขายสรรพสิ่งของที่เกี่ยวเนื่องด้วยกล้วยและผลิตภัณฑ์จากกล้วยย่านป่าโทนก็คือย่านที่ขายเครื่องดนตรีนะฮะย่านวัดมหาธาตุในย่านขายพวกของที่เป็นเครื่องอัฐาบริขารนะถ้าเทียบปัจจุบันนี้ก็คือย่านการค้าต่างๆย่านพวกนี้มันมีอยู่เต็มเมืองอยุธยานะฮะมันมีตึกแบบจีนขายของมันมีตึกแบบมัวแบบมุสลิมขายของอันนี้คือทำให้เห็นว่าอยุธยามันเป็นเมืองการค้าจริงๆมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่17นะแล้วก็พัฒนาเป็นขีดสุดเลยศตวรรษที่18นะครับนะแต่ว่า17เนี่ยก็เยอะมากแล้วที่ชาวต่างชาติเข้ามาในหนังสือเนี่ยจะมีพูดถึงก๋วยเตี๋ยวแล้วก็พูดถึงพันช์อาหารของคนอยุธยาในช่วงนั้นหรือว่าแบบพวกร้านอาหารภัตตาคารอะไรพวกนี้สมัยนั้นเขามีไหมคะอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวแบบที่มันเป็นก๋วยเตี๋ยวปัจจุบันเนี่ยคงไม่ใช่นะครับเราก็ไม่รู้ว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันเข้ามาแรกๆตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว่าเราบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วพอเราพูดถึงก๋วยเตี๋ยวมันก็จอมพลป.ที่ฟื้นฟูขึ้นมาแต่จอมพลป.มันคงมีอยู่แล้วแหละเพราะว่าวัฒนธรรมคนจีนก็กินของที่เป็นเส้นมาอยู่แล้วแต่จะเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าเราไม่รู้เนาะเราเรียกอย่างนึงคือเกาเหลาเกาเหลาอันนี้มีแน่นอนเพราะว่ารัตนโกสินทร์ตอนต้นก็มีคำว่าเกาเหลานะฮะแต่บรรยากาศการค้าร้านอาหารนะมันคงเต็มไปหมดเพราะว่ามันมีตลาดมันมีคนตลอดตลาดอยุธยาเนี่ยมันแทบจะติดตลาด24ชั่วโมงเพราะว่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนมันเกิดตลอดเวลา
นะฮะสินค้าที่เป็นมุสลิมก็หาได้กาแฟร้านกาแฟมีไหมครับกาแฟมีค่ะมีอยู่แล้วนะกาแฟเครื่องดื่มมีอยู่แล้วนะครับของเครื่องประดับต้มหูสร้อยอะไรต่างๆที่เป็นแบบมุสลิมก็มีเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ความคึกคักเนี่ยมันมีตลอดเวลาอาหารการกินเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องนุ่งห่มนะฮะก็มีพร้อมในอยุธยาค่ะแล้วก็ในสมัยนั้นเนี่ยที่มีการกล่าวถึงพระเพทราชาที่เราคุยกันไปเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยนะคะที่อาจารย์มองว่าพระเพทราชานี่เป็นคนที่วางเกมการเมืองได้ลึกซึ้งมากอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าพระเพทราชาเนี่ยพระองค์มีภูมิหลังที่มาที่ไปยังไงคะเมื่อตอนที่แล้วที่เราเล่ากันว่าการเมืองตอนปลายรัชกาลเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนนะครับมันก็ต้องเข้าใจก่อนว่าพระเพทราชาท่านก็คงต้องมีเชื้อสายพอสมควรพงศาวดารเนี่ยบอกว่าท่านเป็นคนที่มาจากบ้านครูหลวงที่สุพรรณบุรีแล้วก็เป็นคนที่ร่วมแม่นมเดียวกันกับสมเด็จพระนารายณ์อันนี้เป็นประเด็นที่ทำให้เราเห็นว่าท่านคงต้องไม่ใช่คนธรรมดาสามัญนะครับการมาจากสุพรรณบุรีเนี่ยก็ทำให้เห็นว่าสุพรรณเนี่ยเป็นเมืองที่มีเจ้าปกครองตั้งแต่อยุธยาตอนต้นดังนั้นการสืบเชื้อสายมาจนถึงพระเพทราชาก็มีความเป็นไปได้นะครับ อีกเรื่องนึงน่าสนใจถ้าไปที่วัดกุฎีทองวัดกุฎีทองอยู่ที่สุพรรณบุรีวัดกุฎีทองนะฮะถ้าไปวัดกุฎีทองเนี่ยวัดกุฎีทองเนี่ยจะมีเสลี่ยงอยู่อันนึงเสลี่ยงที่พระนั่งหรือขุนนางนั่งแล้วเรียกกันว่าเสลี่ยงพระเพทราชานะทุกวันนี้ยังเก็บเอาไว้เสลี่ยงนั้นก็มีอายุถึงรัชกาลอยุธยาแหละถ้าสมมติว่าเสลี่ยงนี้เป็นของจริงก็แปลว่าพระเพทราชาท่านก็เป็นขุนนางชั้นสูงหรือมันอาจจะตกทอดมาจากเจ้าเมืองชั้นสูงของอยุธยาที่ไปอยู่ที่สุพรรณนะฮะอันนี้ก็แปลว่าสถานภาพภูมิหลังของพระเพทราชาไม่ธรรมดาแล้วเรื่องสองก็คือการที่ท่านมาเป็นแม่ร่วมแม่นมเดียวกันนะครับซึ่งก็เท่ากับว่าท่านมีเชื้อสายแล้วก็เป็นบุคคลสำคัญในราชสำนักท่านอาจจะเป็นราชนิกูลนะครับก็คือว่ามีบรรดาบรรพบุรุษเป็นเจ้ามาก่อนแล้วก็สืบเชื้อสายลงมาก็ได้ เรื่องที่3ก็คือท่านเนี่ยได้รับการมอบหมายให้ดูแลกรมคชบาลเราทราบในพงศาวดารว่าท่านเป็นเจ้ากรมคชบาลก็คือดูแลกองช้างช้างเป็นพาหนะสำคัญในการศึกนะครับแล้วในขณะเดียวกันก็เป็นพาหนะสำคัญในการแสดงพระเกียรติยศของพระเจ้าแผ่นดินนะเพราะฉะนั้นขุนนางที่คุมกรมคชบาลเนี่ยต้องถือว่าเป็นขุนนางที่มีความสำคัญทั้งอำนาจแล้วก็หน้าที่อันนี้เป็นตัวที่บอกว่าพระเพทราชาไม่ใช่บุคคลธรรมดานะฮะท่านถึงมีบทบาทมากแล้วก็เป็นที่ยอมรับอีกสิ่งหนึ่งที่มันก็ไปปรากฏก็คือในช่วงท้ายๆเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับพระสงฆ์เนี่ยค่อนข้างเป็นในระดับสูงนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์สูงอันนี้ก็เท่ากับว่าท่านก็มีบทบาทสำคัญนะที่ท่านจะติดต่อกับพระได้นะครับพระเพทราชานี่มีภาพของการเป็นคนเกลียดฝรั่งมากๆตรงนี้นี่ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะผมคิดว่ามันเป็นสภาพการของอยุธยาตอนนั้นที่มันเห็นความเป็นพหุวัฒนธรรมเยอะนะฮะและพหุวัฒนธรรมเนี่ยพระเพทราชาคงมองว่ามันมีอยู่สองแบบคือแบบที่เข้ามาด้านการค้าด้านการวัฒนธรรมแบบนี้ท่านไม่ยุ่งคือมาค้าขายมาเผยแผ่ศาสนาท่านคงไม่ยุ่งแต่ว่าวัฒนธรรมที่มันเป็นด้านการปกครองด้านการเมืองท่านคงยุ่งเช่นท่านเห็นฝรั่งเศสในช่วงท้ายที่เอากองทหารเข้ามาอยู่ๆมีกองทหารอยู่จำนวนหลักร้อยคนเข้ามาประจำที่กรุงเทพที่ป้อมที่บางกอกเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดปกติสำหรับคนที่เป็นทหารอย่างพระเพทราชาท่านคงมองเกมตรงนี้ออกแล้วก็ไม่ปรารถนาให้ทหารต่างชาติเข้ามาวุ่นวายในราชอาณาจักรท่านถึงต้องดำเนินนโยบายการเมืองของท่านเองโดยการพยายามลดอำนาจของพวกทหารเหล่านี้ลงหรือแบ่งอำนาจทหารพวกนี้ออกนะฮะทำไมถึงต้องใช้ประโยคพวกนี้ก็เพราะว่ามันมีหลักฐานในทหารบันทึกของทหารอยู่บางคนที่พูดว่าพอเข้ามาถึงแล้วเนี่ยก็มีข่าวมาพระเพทราชาเรียกพบว่ามันมีโจรสลัดในน่านน้ำขอให้ทหารฝรั่งเศสออกไปช่วยลบเพราะฉะนั้นทหารฝรั่งเศสกลุ่มหนึ่งซึ่งมีอยู่น้อยมากแล้วยังต้องถูกแบ่งออกไปลบกับโจรสลัดซึ่งโจรสลัดนั้นมีจริงหรือไม่จริงไม่รู้
แต่มันกลายเป็นว่านโยบายของพระราชาก็คือเขาท่านจะไม่ให้ทหารเนี่ยสลายมันเป็นการสลายกองกำลังของท่านเองนี่คือนโยบายแล้วก็เป็นยุทธวิธีในการรบแล้วก็เป็นแผนของท่านซึ่งฝรั่งเศสไม่รู้หรอกเพราะเมื่อมาถึงแล้วก็อยู่อันเดอร์ประเภทราชาเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นบทบาทของท่านเนี่ยท่านสูงมากเวลาที่ท่านเล่นเกมการเมืองท่านไม่ได้เล่นออกนอกหน้าท่านอยู่ข้างหลังแล้วท่านก็สั่งไปสั่งผ่านคนก็รับคำสั่งทหารฝรั่งเศสที่ไปโจรสลัดก็ไปทหารฝรั่งเศสอีกกลุ่มนึงถูกตัดออกไปอยู่ลพบุรีเพราะฉะนั้นก็เหลือกองกำลังทหารฝรั่งเศสอยู่นิดเดียวนี่คือเกมที่ท่านเล่นแล้วความขัดแย้งกับฟอนคอนนี่ล่ะคะเป็นยังไงบ้างผมคิดว่าพระเพทราชาคงมองว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังคือฟอนคอนนะฮะเพราะว่ามันไม่มีใครแล้วนะการที่เอาเข้ามาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกิดมาจากฟอลคอนดังนั้นก็คือพระเวลาสาบถ้ากำจัดฟอลคอนได้ถ้าไอ้ฝรั่งเศสทั้งหมดทั้งปวงก็คงจบท่านถึงพยายามจะกำจัดฟอลคอนให้มันหมดสิ้นไปนะฮะซึ่งเราก็จะเห็นว่าพอไปอยู่ที่ลพบุรีในตอนเกิดการปฏิวัติเนี่ยทหารฝรั่งเศสกลุ่มนึงที่ไปอยู่ที่ฟอลคอนกับฟอลคอนก็ถูกจับนะครับพระเวลาชาเนี่ยเรียกนายพลเดฟาสจากบางกอกขึ้นไปที่ลพบุรีแล้วก็บอกว่าขอให้เอาทหารฝรั่งเศสที่บางกอกขึ้นไปฝรั่งเศสไม่ยอมนะฝรั่งเศสไม่ยอมแต่ขอให้อะไรนะขอกลับมารักษากองกำลังของตัวเองนี่คือครั้งแรกที่นายพลเดฟาสขึ้นไปหลังจากนั้นก็ถูกเรียกขึ้นไปอีกการถูกเรียกขึ้นไปครั้งที่2เนี่ยเป็นการถูกเรียกขึ้นไปเพื่อที่จะกำจัดโดยตรงเพราะว่าฝรั่งเศสจะบันทึกว่าระหว่างทางที่ขึ้นไปจากอยุธยาไปลพบุรีเนี่ยจะมีทหารซุ่มอยู่ตามแนวทางเป็นระยะซึ่งอันนี้รู้แล้วล่ะว่ามันเป็นแผนแล้วนะแล้วพอขึ้นไปถึงที่ลพบุรีพระเวทราชาก็สั่งอย่างเดียวว่าขอให้เอาทหารฝรั่งเศสจากบางกอกขึ้นไปให้ได้นะฮะขึ้นไปให้ได้อันเนี้ยฝรั่งเศสรู้แล้วว่ามันเกิดความผิดปกติขึ้นนะอันนี้ก็ต้องเป็นแผนของท่านคือทั้งหมดคืออะไรคือกำจัดฟอลคอนให้มันหมดไปฟอลคอนแล้วก็รวมไปถึงชาวตะวันตกอื่นๆด้วยไหมคะไม่ใช่ฟอลคอนก็คือฟอลคอนทำไมทราบเพราะว่าตอนที่มันเกิดการกบฏปฏิวัติขึ้นเนี่ยชาวตะวันตกอื่นๆอยู่ในกลุ่มของพระเพทราชานะฮะตอนที่กองทหารกองเรือฝรั่งเศสต้องออกไปจากอยุธยาเนี่ยใครบ้างช่วยยิงฮอลันดาอังกฤษซึ่งเอาปืนช่วยกันยิงเรือฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าชาติตะวันตกอื่นๆไม่ได้เข้าร่วมกับฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าพระเพทราชาที่บอกว่าเกลียดฝรั่งนี่ก็คือต้องบอกว่าเป็นฝรั่งเศสเกลียดฝรั่งเศสแต่ว่าฮอลันดากับอังกฤษนี่ก็คือโอเคกันอยู่ใช่ปกติมากเพราะว่าพวกนั้นเขาไม่ได้มายุ่งเรื่องการเมืองเลยเขามาเพื่อการค้าอย่างที่เราเห็นว่าพระเพทราชาท่านแยกออกระหว่างการค้าซึ่งถ้าไม่มีการค้าราชสำนักมันอยู่ไม่ได้ฮอลันดากับอังกฤษนี่ไม่ได้มีเรื่องของการเมืองเลยนะคะไม่ได้การเมืองเลยเขาไม่ได้ยุ่งเขาไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองมากเขาคงยุ่งในแง่ว่าถ้าการเมืองมันไปเกี่ยวข้องกับการค้าเนาะเขาก็คงยุ่งแต่ร้อยละ99เราจะเห็นว่าเขาไม่ได้เข้าไปยุ่งเขาไม่ได้ไปแทรกแซงฝรั่งเศสเนี่ยแทรกแซงเด่นชัดโดยการเอาทหารเข้ามาเองฮอลันดาเขาไม่ได้เอาทหารมาฮอลันดาปิดปากอ่าวก็จริงแต่มันจบไปแล้วตั้งแต่ต้นรัชกาลนะฮะและที่เหลือก็เป็นเรือการค้าหมดดังนั้นก็แปลว่าฮอลันดาอังกฤษเนี่ยเขาไม่ได้ยุ่งด้วยพระเวทราชาท่านก็ไม่ยุ่งอันนี้ก็คือข้อดีฮอลันดากับอังกฤษก็มองเห็นแล้วว่าถ้าไปยุ่งตัวเองต้องถูกออกด้วยนะถ้าถูกออกด้วยไอ้บริษัทการค้าตัวเองจะทำยังไงตัวเองก็เสี่ยงไม่คุ้มกับการเสียเพราะถ้าเสียแล้วเสียเลยถูกไหมฮะเสียแล้วเนี่ยตัวเองจะมีโอกาสกลับเข้ามาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ในขณะที่สินค้าของป่ามขายได้ราคาสูงถ้าไม่ได้จากอยุธยาก็ไม่รู้จะไปหาจากไหนเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรจะเอาตัวเองเป็นตัวประกันแล้วพอหลังจากสมเด็จพระนารายณ์สวรรคตไปแล้วเนี่ยชะตากรรมของชาวตะวันตกหรือว่าสังคมอยุธยาเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชาวตะวันตกเนี่ยค่ะชาวตะวันตกคงต้องแยกระหว่างฝรั่งเศสกับไม่ใช่ฝรั่งเศสชาวตะวันตกอื่นๆที่ไม่ใช่ฝรั่งเศสก็ดําเนินกิจกรรมของตัวเองตามปกตินะฮะแต่มันจะดาวลงหรือว่าอะไรก็เรื่องของเขาเองเฉพาะฝรั่งเศสเนี่ยกลุ่มทหารต้องถูกออกไปนะแน่นอนปลายปี2000พฤศจิกา2231เนี่ยออกไปเกือบหมดเฉพาะทหารบาทหลวงได้รับสิทธิในการเผยแผ่ศาสนาเหมือนเดิม
แต่ถูกกักขังบริเวณในช่วงแรกนะฮะพอไม่มีอะไรแล้วท่านก็ปกติพ่อค้าฝรั่งเศสดำเนินกิจกรรมปกติไม่ได้ยุ่งอะไรเลยนะฮะการทูตมีปกติหลังราชการพระนารายณ์เนี่ยก็คือต้นพระเวทราชาเนี่ยฝรั่งเศสยังเข้ามาเจริญพระราชไมตรีเหมือนเดิมนะไม่ได้แปลว่าความสัมพันธ์มันยุติลงเพราะฉะนั้นเรามักจะบอกเสมอว่าพอหมดพระนารายณ์ความสัมพันธ์ยุติเนี่ยไม่ใช่ความสัมพันธ์ไม่ได้ยุติทุกอย่างดำเนินตามปกติอยู่พระเวทราชาท่านก็มองแล้วว่ามันยุติไม่ได้เพราะถ้ายุติแล้วนะท่านจะไปเอาเงินเข้าพระคลังที่ไหนล่ะเพียงแต่ว่าทำให้มันถูกต้องเช่นการทูตหลังจากพระนารายณ์ฝรั่งเศสก็เชิญพระราชสารเข้ามาแต่ดันเชิญพระราชสารเข้ามาโดยเรือสินค้าที่ไม่ใช่ของฝรั่งเศสคือฝากสารมาพระเพทราชาท่านไม่รับเพราะว่าถ้าจะเชิญพระราชสารมาจากประเทศใดต้องเชิญมาโดยเรือประเทศนั้นเหมือนอารมณ์แบบไม่ค่อยให้เกียรติไม่จริงจังซึ่งมันเป็นธรรมเนียมปกติอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าพระเพทราชาท่านคิดธรรมเนียมยุโรปก็เหมือนกันคือเราจะเอาพระราชสารไปก็ต้องไปเรือคนนั้นสิแล้วทำไมฝรั่งเศสเขาถึงทำแบบนั้นมีบอกไว้ไหมคะเพราะว่ามันไม่มีเรือฝรั่งเศสแต่ฝรั่งเศสมันไม่หนึ่งมันไม่มีเรือสองมันไม่ใช่ฤดูการลมมรสุมเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้วิธีการฝากพระราชสารมาซึ่งพระเพทราชาท่านบอกว่าท่านยังไม่รับจนกว่าจะมีเรือฝรั่งเศสเข้ามาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วมันก็มีแล้วบาทหลวงตาชาก็พระราชสารไปถวายในตอนขึ้นครองราชไปแล้วดังนั้นก็มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนเดิมแต่มันก็ลุ่มดอนๆแล้วเพราะว่าฝรั่งเศสก็เริ่มลดพระราชอำนาจพระเจ้าหลุยส์ที่14ก็ลดลงนะลดลงแล้วท่านก็ผ่านศึกสงครามอำนาจฝรั่งเศสก็ลดลงไปเรื่อยๆเพราะมันมีศึกสงครามในยุโรปเกิดขึ้นอีกในอย่างเงี้ยนะทุกอย่างบริบทประวัติศาสตร์มันมีไงไม่ใช่อยู่ๆท่านตัดปิดไฟไปเลยอาจารย์มองว่าพระเพทราชานี่บุคลิกของพระองค์นี่เป็นยังไงคะผมว่าท่านเป็นคนมองการไกลนะครับบุคลิกท่านคงเป็นทหารแท้ๆนะฮะท่านคงไม่ได้คิดอะไรมากกว่าพระราชอาณาจักรความอยู่รอดของอาณาจักรนะแล้วท่านก็เอาอาณาจักรนี่หมายความว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทว่าปัจจุบันเป็นตัวตั้งทำยังไงให้สิ่งนี้อยู่ได้อยุธยาต้องอยู่โดยที่ไม่มีคนมาครอบงำนะฮะนี่คือความตั้งใจของท่านค่ะแล้วในส่วนของพระนารายณ์นี่แหละคะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างผมว่าพระนารายณ์เหมือนกันนะครับคืออย่างแรกเนี่ยเนื่องจากอาณาจักรของท่านมันไม่มีศึกสงครามท่านดำเนินของท่านมาท่านคงต้องการให้อาณาจักรของท่านเนี่ยยิ่งใหญ่และเกรียงไกรที่สุดนะฮะท่านถึงต้อนรับชาติทุกชาติโดยที่ท่านไม่ได้มีข้อโต้แย้งใดๆถ้าอยากทำอะไรทำนะฮะเพราะยังไงก็ตามพอเข้ามาอยู่ในอยุธยาเนี่ยมันจะถูกกฎเกณฑ์ของความเป็นสยามนะครอบไปโดยอัตโนมัตินะฮะกฎเกณฑ์ของสยามคืออะไรคือมันเรามีกฎหมายของเราอยู่แล้วเรามีจารีตประเพณีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันทำอะไรที่มันเกินไม่ได้หรอกอย่าไปคิดว่าจะเข้ารีดได้ง่ายเนาะอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ปล่อยเสรีนะอยากจะซื้อของก็ซื้อไปก็เรามีกฎเกณฑ์ของการค้าเรามีพระคลังดูแลอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพระนารายณ์เนี่ยท่านคงต้องการให้ชื่อเสียงของท่านเนี่ยแผ่ขยายไปทั่วโลกจริงๆแล้วท่านก็ได้รับการยกย่องจริงๆว่าเป็นมหาราชจากตะวันตกตะวันตกเนี่ยเรียกท่านว่านารายณ์เดอะเกรทมานานแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเรามายกตอนที่เรามีอุทยานราชพักหรือว่ามีอนุสาวรีย์พระบรมชานุสาวรีย์ว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเปล่าสมเด็จพระนารายณ์เดอะเกรทเนี่ยหรือว่านารายณ์เรือกรองเนี่ยมีมาตั้งนานตั้งแต่ท่านยังอยู่ด้วยอันนี้จากทางไหนบ้างคะนอกเหนือจากทางฝรั่งเศสอังกฤษก็ยกเพราะว่าบันทึกของพ่อค้าอังกฤษเขาเรียกนารายณ์เดอะเกรทบันทึกของเมืองเศสนี่หนักเลยพระนารายณ์เดอะเกรทมากเขายกย่องพระองค์ท่านในแง่ไหนคะผมคิดว่าในแง่ที่ท่านเป็นคนโอเพนไมน์นะคือท่านมีวิสัยทัศน์สูงมากท่านไม่ปิดกั้นทั้งใจท่านแล้วก็ทั้งนามรูปธรรมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันถือว่าใหญ่มากฝรั่งไม่รู้หรอกว่าท่านทำสงครามอะไรยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นไอการเดอะเกรทของท่านกับเดอะเกรทของหลุยเนี่ยมันเป็นคนละเดอะเกรทพระเจ้าหลุยนี่เดอะเกรทเพราะว่าลบมันหมดใช่ไหมฮะแผ่พระราชอำนาจโดยการรบทั้งหมดนี่เดอะเกรทจริงๆเกรทเพราะลบแต่พระเจ้าเนี่ยพระนารายณ์เนี่ยมันไม่ใช่เพราะฝรั่งไม่รู้ว่าท่านไปลบที่ไหนแต่ว่าท่านเล่นโอเพนหมดเลยอะนะฮะอันนี้นี่คือเดอะเกรทของตะวันตกนะอาจารย์คะถามหน่อยฉากภาพที่มีการถวายพระราชสารครั้งแรกที่ว่า
พระองค์เนี่ยต้องโน้มพระองค์ลงมารับพระราชสารใช่ไหมคะแล้วก็มีเราไม่ใช่เราดูแบฟอนคอนเนี่ยหมอบอยู่ข้างๆว่าชูขึ้นชูขึ้นตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงอะคะใช่ใช่ภาพเนี้ยภาพพระราชสารนี้ข้อแรกเกิดขึ้นที่อยุธยานะไม่ใช่ลพบุรีนะครับเกิดขึ้นที่อยุธยาเหรอคะจ้ะการถวายพระราชสารทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่อยุธยาลบเผอิญตัวพระราชวังตัวพระที่นั่งที่ถวายพระราชสารคือพระที่นั่งสันเพชรเนี่ยมันพังไปหมดต้องไปดูที่เมืองโบราณต้องไปดูโบราณแต่พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญามหาปราสาทที่ลพบุรีมันมีอยู่คนก็เลยกลับไปคิดว่ามันไปถวายที่ลพบุรีแล้วก็มีช่องหน้าต่างแล้วก็มีช่องหน้าต่างเหมือนกันพระที่นั่งสันเพชรก็มีช่องหน้าต่างแต่มันไม่มีให้เราเห็นนะครับอันนี้เป็นอันที่ฝรั่งชอบมากคือเดอชมองก็เขียนคือการถวายพระราชสารของเขาของเราเนี่ยกับเขาเนี่ยมันต่างกันต้องเข้าใจว่ามันต่างกันมากเวลาฝรั่งเข้ามาพระราชสารกับทูตมีค่าต่างกันทูตสำคัญกว่าพระราชสารเพราะฉะนั้นเดอชมองเป็นราชทูตเท่ากับเดอชมองเป็นผู้แทนพระเจ้าหลุยส์ที่14เดอชมองจึงถือว่าตัวเองใหญ่มากตัวเองจึงขอยืนถวายนะฮะแต่สำหรับอยุธยาระหว่างทูตกับพระราชสารพระราชสารสำคัญกว่าเพราะพระราชสารคือตัวแทนของพระเจ้าแผ่นดินทูตเป็นแค่คนเชิญมาดังนั้นเราจึงรับพระราชสารอย่างยิ่งใหญ่เราไม่ได้รับทูตทูตเป็นแค่คนเถอะมองคนละอย่างเลยนะคะมองคนละนี่คือมุมมองของตะวันออกตะวันตกนะฮะเพราะฉะนั้นเราเนี่ย พอโกษาปานเดินทางไปปารีสเนี่ยโกษาปานเชิญพระราชสารไปโกษาปานจึงไม่ยอมให้เอาพระราชสารไว้ชั้นล่างแล้วตัวเองขึ้นไปนอนชั้นบนเพราะเท่ากับตัวเองจะอยู่เหนือพระเจ้าแผ่นดินตัวเองจึงต้องเชิญมนดบพระราชสารขึ้นไปข้างบนให้ได้ก็คืออันนี้เขาก็รับโกษาปานให้ความสำคัญกับโกษาปานเขาให้ความสำคัญโกษาปานแต่โกษาปานบอกไม่ได้เขาเป็นแค่ผู้เชิญคนสิ่งสำคัญคือพระราชสารนี่คือความคิดของโลกสองโลกที่มันไม่เหมือนกันแต่ภาพนี้เดอชมองจึงต้องขอแสดงความเป็นตัวเองไงโดยการยืนและที่บอกว่าไม่ยอมชูขึ้นอันนี้ก็อยู่ในบันทึกจริงๆโน้มลงมาจริงไหมคะจริงก็อยู่ในบันทึกของทั้งคู่ทั้งของเดอชมองเองแล้วก็คนที่อยู่ในแวดล้อมของเดอร์ชูมองนี่เขาเขียนเอาไว้ยังไงคะเขาก็เขียนว่าเขาเนี่ยบันทึกของเขาเองเนี่ยนะครับมีพิมพ์นะอยู่ในประชุมพงศาวดารของเรานะครับก็เขาก็บรรยายบรรยากาศแบบนั้นแหละว่าเขาเนี่ยยืนหนึ่งคือขอยืนสองไม่ถอดรองเท้าสามก็คือขัดกระบี่ไปด้วยเพราะกระบี่เป็นเครื่องยศกระบี่กับรองเท้าเป็นเครื่องยศถอดไม่ได้ถ้าถอดแปลว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นผู้แทนพระองค์เต็มๆเพราะฉะนั้นเขาต้องขอเต็มก็วันเฝ้าก็คือต้องการจะให้พระนารายณ์เนี่ยโน้มพระองค์ลงมาแต่จริงๆแล้วก็เตรียมกันไว้ก่อนโดยฟอลคอนว่าให้ชูขึ้นไปสูงๆท่านจะได้ไม่ต้องโน้มเพราะว่าเจ้าแผ่นดินสยามมันเป็นคนละแบบกันเขาไม่ยอมเขาอยากจะต้องทำแบบนั้นเขาก็เลยทูนิดเดียวทำไมเขาถึงต้องการให้พระองค์โน้มก็เป็นเขาคิดว่าการที่พระองค์โน้มลงมาเนี่ยมันเป็นกิริยาของการให้เกียรติที่ท่านจะได้เอื้อมลงมาจับนะแต่สมเด็จพระนารายณ์ท่านไม่ถืออะไรเลยถ้าฟังบันทึกเดอชมองเองก็จะว่าท่านไม่ได้ทรงถือท่านก็แย้มพระสวนแล้วก็เมื่อรับพระราชสารแล้วท่านก็เชิญพระราชสารเนี่ยไปแตะไปบนพระเศียรเป็นการให้เกียรติพระเจ้าหลุยส์ที่14ซึ่งก็ยิ่งสร้างความประทับใจใช่เพราะต้องไม่ลืมว่าพระราชสารคือพระเจ้าแผ่นดินพระนารายณ์ท่านถึงหยิบพระราชสารขึ้นไปนี่คือสิ่งที่พระนารายณ์ท่านรู้เพราะฉะนั้นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้เนี่ยพระนารายณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านไม่ใช่พระเจ้าแผ่นดินแบบจารีตเดิมของอยุธยาดูท่านเป็นคนถ้าดูจากหลายๆอย่างเหมือนสบายๆด้วยให้เกียรติสำคัญปัจจุบันนี้เราเรียกว่าท่านทันโลกที่ใส่ท่านไกลมากคือท่านรู้ว่ามันมีอะไรเกิดอะไรขึ้นทั้งตะวันออกใกล้นะตะวันออกพวกมุสลิมเพราะท่านรู้จักมุสลิมมาก่อนบรรยากาศท่านเป็นมุสลิมฉลองพระองค์ท่านเป็นอะไรต่างๆแล้วตะวันออกไปอีกก็คือยุโรปท่านก็รู้ธรรมเนียมของท่านท่านรู้ท่านสามารถที่จะอยู่ได้ท่ามกลางความหลากหลายโดยที่ตัวตนก็ไม่เสียใช่ค่ะอันนี้ถือว่าสำคัญท่านถึงเป็นที่ยอมรับของชาวตะวันตกทั้งหมดสำหรับพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้นะในพระราชจริยวัตรเช่นท่านโปรดชาวต่างชาติเวลาออกไปขี่ช้างอะไรท่านให้พวกนี้ไปด้วยไปดูเพราะการไปดูนี่มันก็เป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศโดยไกลๆเนาะโดยที่ไม่ต้องมานั่งบอกคือท่านไม่ได้ปิดพระองค์อยู่รับทูตแล้วจบไม่ใช่ท่านให้มาเฝ้าให้มาคุยมีกล้องส่องทางไกลใช่ไหมอ่ะเอามาดูซิเราก็จะเห็นภาพท่านออกทอดพระเนตรสุริยุปราคา
อันนี้มันยิ่งทำให้บันทึกของชาวต่างชาติที่อยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยพูดถึงพระนารายณ์ในแง่ดีที่ไม่มีเลยที่พูดถึงพระนารายณ์ในแง่ลบคือจะออกแนวเหมือนกับเป็นการชื่นชมชื่นชมเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นชื่นชมที่ท่านเก่งท่านมีวิสัยทัศน์ท่านโปรดที่จะเรียนรู้ใหม่ๆท่านรับสั่งนานท่านคือเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพระนารายณ์ท่านอย่างนี้แต่มันเป็นอุปนิสัยส่วนตัวเหมือนกับว่าพระองค์แบบทรงเป็นคนใฝ่รู้ไหมคะถ้าพูดภาษาชาวบ้านทรงสนพระทัยในความเปลี่ยนแปลงของโลกใช่แล้วก็ท่านก็ไม่คิดว่าสิ่งนั้นมันจะขัดต่อความเป็นไตรยนะฮะถ้าเรียนรู้แล้วยังไงถ้าเรียนรู้แล้วท่านก็สร้างสิท่านรู้ว่าโอเคเมืองนอกมีป้อมปราการที่ดีท่านถ้าฝรั่งเศสเข้ามามีวิศวกรเข้ามาด้วยท่านก็เอาวิศวกรฝรั่งเศสเนี่ยสร้างเมืองสิออกแบบไปเลยนะสงขลาอินบุรีลพบุรีพวกนี้มีป้อมแบบตะวันตกทั้งสิ้นในรัชกาลของพระองค์มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าพระราชธิดากรมหลวงโยธาเทพที่มีกล่าวว่ามีอิทธิพลมากแล้วก็เป็นพระราชธิดาพระองค์เดียวจริงเหรอคะที่พระองค์มีพระราชธิดาพระองค์เดียวแล้วก็ไม่มีพระราชโอรสในพงศาวดารจะพูดถึงพระราชธิดาพระองค์นี้นะครับว่าท่านเป็นพระราชธิดาที่มีอำนาจมากทั้งในเรื่องของการต่อรองนะต่อรองกับใครสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วก็ต่อรองกับฝรั่งเศสข้อแรกก็คือไม่โปรดชาวต่างชาติเลยพระราชธิดาพระองค์เองกรมหลวงโยธาเทพนะครับสมเด็จพระนารายณ์มีน้องสาวอยู่หนึ่งพระองค์กรมหลวงโยธาทิพย์นะฮะแล้วก็มีลูกสาวคือกรมหลวงโยธาเทพไม่ปรากฏว่ามีพระราชโอรสนะครับแต่ก็เข้าใจก่อนว่าพระราชธิดาพระองค์นี้น่าจะประสูติแต่สมเด็จพระอัครมเหสีซึ่งสมเด็จพระนารายณ์อาจจะมีพระมเหสีอื่นๆอีกแต่ไม่ได้ปรากฏแล้วนะครับไม่ได้ปรากฏทั้งชื่อและพระราชโอรสธิดาก็มีแค่พระองค์เดียวซึ่งเข้าใจว่าพระองค์พระราชธิดาพระองค์นี้เนี่ยไม่ชอบเลยกับชาวตะวันตกเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเรารู้ว่าพระราชธิดาพระองค์นี้เนี่ยส่งอะไรล่ะยึดมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามากนะเพราะฉะนั้นถ้ามีข่าวมาแตะว่าจะมาเปลี่ยนศาสนาท่านจะเกลียดนะท่านจึงไม่โปรดฟอลคอนนะครับแล้วก็ไม่ชอบเลยที่จะเสวนากับชาวตะวันตกนะอันนี้ก็คืออย่างหนึ่งแต่อันหนึ่งที่เราจะเห็นจากภาพเขียนของชาวตะวันตกภาพหนึ่งที่เห็นภาพพระราชธิดาด้วยแล้วก็บอกว่าทรงมีรายได้จากการเก็บภาษีอากรนะเป็นจำนวนมากก็แปลว่าท่านก็มีพระราชอำนาจอยู่พอสมควรนี่คือพระราชธิดาของรุ่นพระนารายณ์ในตอนท้ายรัชกาลเนี่ยไม่ได้ประทับที่ลพบุรีประทับที่อยุธยาท่านไม่ได้แทบจะไม่ขึ้นไปลพบุรีเลยท่านจะอยู่ที่อยุธยาของท่านอย่างเดียวกับเจ้าฟ้ากรมหลวงโยธาเทพเนี่ยนะครับแล้วก็พระนารายณ์ก็คงจะให้ดูแลราชสำนักฝ่ายในคู่กันกับพระอนุชาคือเจ้าฟ้าอภัยทศนะฮะหรือเจ้าฟ้าน้อยซึ่งก็เรียกชื่อสลับไปสลับมานะครับซึ่งในพงศาวดารไทยจะเรียกว่าท่านเป็นง่อยนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากเจ้าฟ้าอภัยทศพระองค์นี้นะครับว่าในประวัติศาสตร์จะพูดถึงชื่ออยู่ไม่กี่ชื่อเท่านั้นแหละในตอนท้ายก็ฟอลคอนก็จะพยายามมาเข้าข้างเจ้าฟ้าอภัยทศนะฮะเพื่อที่จะยกขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะเมื่อไม่ได้ก็ไปยกพระปีซึ่งเป็นพระราชโอรสบุญธรรมอีกองค์หนึ่งขึ้นอย่างเงี้ยนะเกมการเมืองก็คือใครอยู่ฝ่ายใครเท่านั้นเองนะแต่พระเพทราชาเนี่ยท่านอิงอยู่กับฝ่ายเจ้าฟ้ากรมหลวงโยธาเทพอยู่แล้วเพราะว่าพวกนี้คือพวกที่แอนตี้ฝรั่งเศสแอนตี้ฝรั่งเศสอย่างเดียวแล้วหลังจากสมัยของสมเด็จพระนารายณ์แล้วเนี่ยกรมหลวงโยธาเทพนี่เป็นพระมเหสีของพระเพทราชาใช่ไหมคะใช่ครับก็ไปเป็นโดยธรรมเนียมก็มักจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะฮะก็เมื่อขึ้นครองราชแล้วก็ต้องหาคนที่มีเชื้อสายมาเป็นพระอัครมเหสีนะราชการก่อนก็ไม่แปลกอะไรก็อยุธยาต่อมาหรือก่อนหน้านั้นก็เป็นอย่างนั้นรัตนโกสินทร์ก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้แปลกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็มีพระอัครมเหสีก็เป็นพระราชธิดาในรัชกาลที่4ทั้งสิ้นนะอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ท่านก็มาเป็นพระมเหสีในรัชกาลพระเพทราชาแล้วก็คงว่าราชการมาต่อเนื่องฝ่ายในนะท่านคงดูแลฝ่ายในเพราะว่าพระเพทราชาท่านก็จะมีมเหสีอื่นๆอีกตามมาใช่ไหมครับฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาของท่านนะครับแล้วก็มาเข้าใจว่าในตอนช่วงท้ายรัชกาลคงจะผนวดเป็นรูปชีนะครับก็คือบวชชีนะครับเป็นสมเด็จพระรูปเรียกกันว่าสมเด็จพระรูปนะครับเอ่ยพระนามว่าสมเด็จพระรูปแล้วก็คงมี
อำนาจพอสมควรจำได้ว่าสมเด็จพระรูปนี้ไปปรากฏชื่ออีกครั้งหนึ่งเมื่อมีการบูรณะพระบรมธาตุชัยนาทนะฮะที่จังหวัดชัยนาทเพราะว่าในจารึกวัดพระบรมธาตุชัยนาทเนี่ยพูดถึงตอนฉลองวัดเนี่ยสมเด็จพระรูปเนี่ยเสด็จขึ้นไปฉลองด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเจ้านายฝ่ายในที่มีบทบาทสำคัญตั้งแต่ต้นรัชกาลจนกระทั่งเมื่อเปลี่ยนรัชกาลแล้วที่บอกว่าตอนแรกที่ท่านได้รับการสถาปนาเนี่ยแล้วท่านไม่ยอมพระเพทราชาที่พระเพทราชาต้องไปทำไสยศาสตร์ทำอะไรพวกนี้จริงไหมครับคือพงศาวดารเขียนอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าเราคงตอบไม่ได้หรอกว่าท่านไปทำจริงหรือเปล่าเนาะแต่ว่าถ้าถามโดยศักดิ์ของเจ้าฟ้ากรมหลวงโยธาเทพเนี่ยท่านก็สูงมากอ่ะท่านเป็นพระชิดาพระองค์เดียวแล้วก็พ่อก็รักมากเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องถือองค์อยู่แล้วว่าท่านก็เป็นเบอร์นัมเบอร์หนึ่งเบอร์แรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เมื่อจะต้องไปเป็นพระอัครมเหสีซึ่งพระเวทราชาท่านก็คงมีมเหสีอื่นๆอยู่อีกแล้วไม่ใช่ว่าไม่มีเลยใช่ไหมฮะท่านก็คงต้องหวานล้อมอยู่พอสมควรพงศาวดารอาจจะเขียนในเรื่องของการทำไสยศาสตร์เข้าไปให้หลงรักอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ก็คงเป็นไปตามพงศาวดารแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นจริงทั้งหมดนะฮะแล้วก็ในส่วนของพระโอรสของกรมหลวงโยธาเทพที่พระนามว่าเจ้าฟ้าตรัสน้อยนี่เรื่องราวเป็นยังไงคะอาจารย์ปรากฏในพระพงศาวดารนะครับก็อย่างที่ทราบนะฮะเจ้าฟ้าตรัสน้อยก็มาเป็นพระราชโอรสของนี่แหละพระเพทราชากับเจ้าฟ้ากรมหลวงโยธาเทพนี่แหละนะครับแต่ในที่สุดก็ไปสิ้นพระชนใช่ไหมฮะสิ้นพระชนไปยังเด็กอยู่เลยก็สิ้นพระชนไปแล้วแล้วก็ในพงศาวดารไม่ได้พูดถึงบทบาทอะไรเลยก็เอ่ยตามพระพงศาวดารแค่นั้นเองว่ามีพระราชโอรสหนึ่งพระองค์เท่านั้นนะครับแค่นั้นแล้วก็สิ้นพระชนไปไม่ได้ขึ้นครองราชเพราะว่าออกหลวงสรศักดิ์ขึ้นก่อนทีนี้กลับมาที่เรื่องของมาดามฟอนคอนเนี่ยนะคะหลังจากสมัยของฟอนคอนแล้วเนี่ยชีวิตของเธอนี่เป็นยังไงคะมีบันทึกเอาไว้มากน้อยแค่ไหนคะหลังจากที่สามีตายฟอนคอนตายนะครับบ้านที่ลพบุรีก็ถูกริบนางก็ถูกกวาดต้อนลงมาที่กรุงเทพที่บางกอกเนาะสิ่งหนึ่งที่นางต้องการก็คือออกไปจากสยามอันนี้คือความประสงค์ของนางเพราะว่านางไม่อยากอยู่แล้วนางก็เลยขอออกไปกับทหารฝรั่งเศสนะครับคิดว่าทหารฝรั่งเศสจะให้ออกไหมไม่ให้ใช่ไหมครับนางอยากออกไปนะทหารฝรั่งเศสมี2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคิดว่านางเป็นฝรั่งเศสก็ควรจะต้องออกไปด้วยแต่อีกกลุ่มหนึ่งไม่ควรเอาออกไปกลุ่มที่ไม่ควรเอาออกไปก็มองว่าถ้าเอานางออกไปด้วยสยามคงไม่ให้ฝรั่งเศสออกเดี๋ยวจะมีปัญหาทางการเมืองนางเลยกลายเป็นชนวนปัญหาทางการเมืองอีกในที่สุดก็ลงมติกันฝรั่งเศสก็ไม่เอานางออกไปนางก็เสียใจมากๆเพราะนางคิดว่าสามีของนางเนี่ยดูแลทหารฝรั่งเศสมาฝรั่งเศสไม่ควรจะทำเช่นนี้กับนางแต่นางทำอะไรไม่ได้แล้วนางก็เลยถูกส่งตัวกลับนะครับก็พงศาวดารก็บอกว่านางก็เข้าทำงานเป็นเจ้าพนักงานวิเศษก็คือห้องเครื่องนะฮะและในที่สุดก็เกือบจะถูกเป็นถนมขององค์หลวงสรศักดิ์นะครับแต่ก่อนหน้านั้นก็คงเข้าไปทำงานเป็นเจ้าพนักงานวิเศษดูแลห้องเครื่องไปอาจจะเป็นห้องเครื่องฝรั่งนะครับที่อยู่ในพระราชวังหลวงอยุธยาอันนี้มันก็จะมาเชื่อมโยงกับตำนานเท้าทองกีบม้าไหมคะอาจารย์เชื่อมกันแต่ผมก็ยังคิดว่าเป็นคนละคนนะครับเป็นคนละคนกันเพราะว่าตำแหน่งเท้าทองกีบม้าเนี่ยแม้ว่าชื่อมันจะไปพ้องกับมารีกีม่านะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่านางมารีกีม่าจะเป็นเท้าทองกีบม้าเพราะเท้าทองกีบม้ามันคงเป็นตำแหน่งนี้อาจจะเป็นใครก็ได้นะครับตัวนางเองอาจจะมีความสามารถในการทำกับข้าวอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องไปทำขนมอย่างเดียวตำแหน่งเท้าทองอาจจะมีมาก่อนหน้านั้นแล้วก็ได้ตำนานเท้าทองกีบม้ากับเรื่องของมาดามฟอนคอนนี่อาจารย์มองว่ายังไม่มีข้อสรุปชัดเจนว่าเป็นคนคนเดียวกันถามผมเพราะว่าเป็นคนละเรื่องกันเลยนะครับข้อแรกคือในบันทึกของชาวต่างชาติทั้งหมดเนี่ยไม่ได้พูดว่านางมาริกิมาทำขนมแล้วมันมาเกี่ยวกันได้ยังไงคะเราเอาชื่อไปผูกกันว่าท้าทองกีบม้ามาจากกีมานะครับอย่างที่บอกว่ามันอาจจะเป็นการพ้องกันโดยยังไงก็ได้
และนั่นก็คือบทสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพิษภูมิวิถีจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะซึ่งเป็นนักวิชาการที่คร่ำวอดอยู่กับประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะฟังแล้วทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะว่าข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์นั้นได้กล่าวและบันทึกเอาไว้เกี่ยวกับคอนสแตนตินฟอนคอนหรือฟอนคอนแห่งอยุธยาอย่างไรรวมไปถึงบริบทของเรื่องราวในยุคนั้นสมัยนั้นในตอนต่อไปค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ปรีดีนะคะได้พูดถึงสภาพการโดยทั่วไปในสมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของกรุงศรีอยุธยาว่าทำไมถึงได้ชื่อว่าเป็นยุคทองแห่งกรุงศรีอยุธยารวมไปถึงเรื่องราวที่น่าสนใจของพระเพทราชาและกรมหลวงโยธาเทพจากข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์ที่มีบันทึกเอาไว้พลาดไม่ได้นะคะกับตอนต่อไปของห้องสมุดหลังใหม่ที่เป็นการสัมภาษณ์พิเศษอีกหนึ่งตอนค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะที่นี่ www.thaipbsradio.com วันนี้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังกับตอนพิเศษของห้องสมุดหลังใหม่หลังจากนวนิยายฟอนคอนแห่งอยุธยาจบลงนะคะก็เป็นช่วงของการปิดท้ายด้วยข้อมูลทางประวัติศาสตร์วันนี้จะเป็นตอนที่2ของบทสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพิษภูมิวิถีจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่ดิฉันได้เดินทางไปสัมภาษณ์อาจารย์ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ได้แบ่งบทสัมภาษณ์ออกเป็น2ตอนเพราะความน่าสนใจในเนื้อหาค่ะเมื่อวานนี้เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับฟอนคอนมากขึ้นข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงๆทางประวัติศาสตร์นะคะวันนี้ค่ะอยากชวนให้มาฟังเรื่องราวที่จะทำให้เราเห็นภาพของบ้านเมืองแห่งกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้อย่างชัดเจนขึ้นทำไมถึงเรียกยุคนี้ว่ายุคทองของอยุธยาทำไมยุคนี้จึงเป็นยุครุ่งเรืองเป็นยุคที่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็ค่อนข้างจะคึกคักมีชีวิตชีวารุ่งเรืองเฟื่องฟูอยุธยาโด่งดังมากในฐานะเมืองการค้าและเมืองท่านะคะถือว่าเป็นเมืองใหญ่ในยุคนั้นเป็นเมืองหลวงที่มีความงดงามอลังการมีชื่อเสียงขจรขจายบทสัมภาษณ์วันนี้ค่ะเริ่มต้นด้วยการให้รองศาสตราจารย์ดร.ปรีดีเล่าถึงสภาพบ้านเมืองในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชว่าทำไมยุคนี้ถึงได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของอยุธยาแล้วก็เป็นยุคที่บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูหลังจากนั้นนะคะดิฉันได้ถามอาจารย์เกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เราได้รู้จักจากหนังสือฟอนคอนแห่งอยุธยาโดยเฉพาะฝากตรงข้ามกับฟอนคอนนั่นก็คือพระเพทราชาซึ่งถือเป็นบุคคลสำคัญนะคะที่อยู่อีกฝากข้างแล้วก็เป็นฝากข้างที่เรียกว่าเป็นปฏิปักษ์กับฟอนคอนโดยตรงแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสำเร็จโทษฟอนคอนและหลังจากนั้นพระองค์ก็ขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับต่อไปรองศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพิษภูมิวิถีพูดถึงพระเพทราชาได้อย่างน่าสนใจทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นบุคลิกลักษณะของพระองค์พระปรีชาสามารถของพระองค์นะคะและก็นอกจากนั้นบทบาทของกรมหลวงโยธาเทพซึ่งเป็นเจ้านายฝ่ายในที่มีบทบาทและอำนาจเป็นพิเศษในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์เป็นลูกรักนะคะแล้วก็
เป็นคนที่ไม่ชอบฝรั่งเศสรองศาสตราจารย์ดร.ปรีดีได้เล่าถึงข้อมูลที่มีการกล่าวถึงเจ้านายพระองค์นี้เอาไว้ตั้งแต่สมัยที่ยังทรงเรืองอำนาจรวมไปถึงหลังจากรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์ที่พระองค์หมดอำนาจแล้วแล้วก็ปิดท้ายด้วยเรื่องราวที่อาจจะทำให้หลายคนนึกไม่ถึงนะคะเกี่ยวกับมาเรียหรือมารีเดอร์กีมาภรรยาของคอนสแตนตินฟอนคอนที่เรารับรู้และก็เชื่อกันมาว่าเธอคือเท้าทองกีบม้าผู้ให้กำเนิดขนมหวานของไทยที่มีวิวัฒนาการหรือว่ามีต้นแบบมาจากขนมหวานของทางโปรตุเกสแต่ว่าจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์นั้นค่อนข้างจะขัดแย้งกับความเชื่อนี้ขัดแย้งอย่างไรตรงไหนทั้งหมดนี้รวมอยู่ในบทสัมภาษณ์ซึ่งเป็นการเก็บตกนะคะข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับฟอนคอนแห่งอยุธยารองศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพิษภูมิวิถีเราจะไปเริ่มกันที่คำถามแรกนะคะว่าทำไมสมัยของสมเด็จพระนารายณ์ที่ได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของอยุธยาทำไมถึงเป็นเช่นนั้นติดตามฟังกันได้เลยค่ะข้อแรกนะครับในฐานะประวัติศาสตร์เนี่ยฟอลคอนน่าจะเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงนะครับอันนี้สำคัญเพราะแปลว่าผู้เขียนนวนิยายเนี่ยเขาไม่ได้สร้างขึ้นมาจากจินตนาการเมื่อเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงอยู่เนี่ยมันก็พอที่จะหาหลักฐานมาประกอบได้สิ่งสำคัญที่เราเห็นบทบาทของฟอลคอนก็คือว่าเขาเป็นคนเชื่อมสัมพันธ์หรือว่าถ้าจะพูดอีกแง่หนึ่งก็คือว่าเขาน่าจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับประเทศฝรั่งเศสในทุกๆมิตินะครับอันนี้สำคัญมากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการศาสนาการค้าแล้วก็การทูตนะมิติมันมีอยู่4มิติที่ฟอลคอนเขาเป็นคนดูแลก็คือว่าศาสนาก่อนนะครับแล้วก็มาที่การค้าจากการค้าเนี่ยก็ไปสู่การทูตแล้วก็พัฒนาไปสุดท้ายเลยก็คือการเมืองระหว่างประเทศเพราะฉะนั้น4ด้านเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากของอยุธยาถ้าไม่มีฟอลคอนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสใน4มิติเนี่ยมันจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นต้องถือว่าในประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยตัวฟอลคอนเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งในประวัติศาสตร์อยุธยานะฮะแล้วก็ความสัมพันธ์มันจะทวีมากขึ้นเพราะว่าในประวัติศาสตร์อยุธยาเนี่ยจุดที่พีคที่สุดจุดที่สูงที่สุดเวลาที่เราศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาก็คือช่วงรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับเพราะว่าความเจริญทุกอย่างมันสั่งสมมาเนื่องจากว่ามันเป็นการตกผลึกของประวัติศาสตร์ตั้งแต่หลังรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรที่มันไม่มีสงครามแล้วเมื่อมันมีสงครามแล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดเฉพาะการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะฮะแล้วก็มาสูงสุดก็คือรัชกาลของพระนารายณ์แล้วก็สูงสุดในรัชกาลของพระนารายณ์ก็คือช่วง10ปีสุดท้ายก็คือช่วงที่ฟอลคอนเข้ามามีบทบาทเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าตัวฟอลคอนเป็นหัวใจสำคัญเรื่องหนึ่งของประวัติศาสตร์อยุธยาเมื่อได้หลักฐานทางฝ่ายไทยนี่มีบันทึกถึงฟอลคอนเอาไว้ในมีในเชิงมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบนะครับในเชิงบวกก็คือว่าหนึ่งหลักฐานฝ่ายไทยเนี่ยพูดถึงตัวฟอลคอนไม่มากเท่ากับหลักฐานตะวันตกนะครับที่สำคัญก็คือพระราชวงศาวดารฉบับพระสัทธเลขานะฮะซึ่งก็คงมีการคัดลอกมานะฮะแล้วก็พงศาวดารฉบับกรมพระจักรพรรดิพงศ์ซึ่งเป็นพงศาวดารที่มีร่องรอยอยุธยาทั้งสองฉบับนี้เนี่ยอาจจะมีฉบับอื่นเนาะแต่สองฉบับนี้เนี่ยมีการเอ่ยถึงชื่อของพญาวิชัยเยนนะครับซึ่งก็ในความหมายคือฟอลคอนแต่ในความไหนในกิจกรรมที่ฟอลคอนได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของตัวเองให้กับสมเด็จพระนารายณ์ดูก็คือการช่างปืนใหญ่นะครับแล้วก็การเริ่มที่จะบอกสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกราบทูลบังคมทูลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชว่าประเทศฝรั่งเศสนั้นมีความยิ่งใหญ่เพียงใดเป็นการกระตุ้นความสนใจของสมเด็จพระนารายณ์ให้ทรงอยากรู้จักประเทศฝรั่งเศสเอกสารไทยก็จะพูดในลักษณะแบบนี้นะฮะในแง่ลบก็เราจะเห็นอยู่ว่าเนื่องจากเอกสารนั้นเป็นเอกสารไทยดังนั้นคนไทยก็เป็นคนเขียนนะครับเมื่อเป็นคนเขียนอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลด้วยความต้องการของคนไทยก็จะกลายเป็นแง่ลบดังนั้นบทบาทฟอลคอนแง่หนึ่งก็คือการไปยุยงปลูกปั่นนะฮะคนให้ลุกฮือขึ้นมานะเช่นเอกสารไทยจะพูดถึงข่าวลือที่ออกมาว่าฝรั่งเศสจะเข้ามา
เปลี่ยนศาสนาหรืออะไรต่างๆนานาเหล่านี้ซึ่งก็ทำให้ฝ่ายไทยคือราชสำนักไทยเนี่ยลุกขึ้นต่อต้านแล้วจริงไหมคะตรงนี้ที่ว่าทางฝรั่งเศสเนี่ยพยายามที่จะให้พระนารายณ์เนี่ยเข้ารีบเป็นคริสต์อันนี้แน่นอนนะครับเพราะอย่างน้อยมันไม่ใช่แค่ฟอลคอนพูดอ่ะแต่มันเป็นถึงข้อมูลที่เราได้จากตัวราชทูตฝรั่งเศสเองก็คือเดอชมองนะครับเพราะเดอชมองเองเนี่ยมีคำกราบบังคมทูลที่มันมีหลักฐานอยู่นะฮะทั้งตัวบันทึกของเดอชมองแล้วก็ตัวคำกราบบังคมทูลเนี่ยที่ต้องการใช้ส่วนพระนารายณ์นั้นเข้ารีดเปลี่ยนศาสนาให้ได้เพราะว่าวัตถุประสงค์หลักของเขาก็คือวัตถุประสงค์แรกของฝรั่งเศสก็คือการเปลี่ยนศาสนาของคนสยามซึ่งจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อพระเจ้าอยู่หัวเปลี่ยนนะฮะอันนี้แน่นอนแต่ฟอลคอนเนี่ยเขาอยู่เมืองไทยมาก่อนหน้าที่เดอชมองจะเข้ามาเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่มันถ้าจะเป็นไปได้ก็ต้องเป็นไปอย่างอลุ่มอล่วยแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ใช่ว่าหักดิบหรือว่าหักด้ามพระด้วยเข่าไปเลยว่าขอให้พระเจ้าอยู่หัวเปลี่ยนแล้วคนสยามจะเปลี่ยนอย่างนี้เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นจะบอกว่ากลอุบายเล่ห์เหลี่ยมของฟอลคอนเองที่จะต้องเข้ากับทั้งฝ่ายสยามแล้วก็เข้ากับทั้งฝ่ายฝรั่งเศสด้วยเช่นไม่แปลข้อมูลตรงนี้ตอนที่เดอชมองกราบบังคมทูลก็คือหยุดแปลมาซะดื้อหรือแปลงสารไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือการที่ฟอลคอนเป็นตัวกลางเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยเป็นคนที่เล่นการเมืองของทั้งสองประเทศฟอลคอนนี่รู้จักกับทางฝรั่งเศสแล้วก็มีความสัมพันธ์กับทางฝรั่งเศสได้ยังไงคะเราต้องบอกว่าเขาเนี่ยไม่ใช่คนฝรั่งเศสนะครับในสมัยศตวรรษที่17เนี่ยมันยังไม่มีประเทศอะไรเลยนอกจากรัฐที่มันยิ่งใหญ่อย่างฝรั่งเศสเราเชื่อกันว่าฟอลคอนน่าจะเกิดที่เกาะหนึ่งที่ชื่อว่าเกาะเซฟาโลเนียนะฮะตามหลักฐานแล้วก็ตามนวนิยายตอนนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของอิตาลีไม่ใช่ของประเทศอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่มันเป็นรัฐหนึ่งเขาก็ไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่เขาพูดนะครับเขาก็ใช้ภาษาอื่นๆอาจจะเป็นภาษาฟอลคอนนี่น่าจะใช้ภาษาอะไรเป็นหลักคะเราคิดว่าอันแรกเขาคงอยู่ในตระกูลภาษาอิตาลีก่อนเนาะเพราะว่าเขาเกิดบริเวณนั้นแต่เราทราบว่าสิ่งที่เขาพูดได้ก็คือภาษาโปรตุเกสแน่นอนนะครับเพราะภาษาโปรตุเกสมันเป็นภาษากลางของยุโรปศตวรรษที่17ในการค้านะครับแล้วก็ในราชสำนักไม่ใช่ภาษาอังกฤษเหมือนในภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาอังกฤษเนี่ยฟอลคอนมาเริ่มเรียนที่เรารู้อย่างนี้ก็เพราะว่าเรามีหลักฐานอยู่ในบันทึกของตัวฟอลคอนเอง แล้วก็บันทึกของบาทหลวงฝรั่งเศสเองที่ได้พบฟอลคอนว่าเขาพูดภาษาอะไรบ้างนะฮะที่ภาษาที่เขาพูดได้มากที่สุดก็คือภาษาโปรตุเกสแล้วลองลงมาก็เข้าใจว่าเมื่อเขาโตขึ้นเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาเข้าทำงานกับบริษัท East Indian Company คือบริษัทเอเชียตะวันออกของอังกฤษนะครับก็คงเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่ามาประจำอยู่ที่มัทราที่อินเดียจากอินเดียก็มาประสานกับเมืองท่าของไทยคือฝั่งมฤทวาตนาวสีเพราะฉะนั้นมันก็คงได้เรียนภาษาอังกฤษมาเพื่อที่จะทำการค้าอยู่แล้วน่าจะเป็นภาษาที่สองหลักฐานที่เราพบก็คือว่าเขาคงมาเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสทีหลังแต่มันคงไม่ยากสำหรับเขานะครับคือท่านเขาเป็นคนเก่งภาษาคิดว่าเขาเป็นคนเก่งมากแล้วก็คงจะเก่งด้านการค้าด้วย ด้วยการที่เขาได้เจอคนมากมายในเรื่องของเรือสินค้านะฮะกะลาสีใช้เวลาบนเรือนานดังนั้นเขาคงเรียนภาษาอันนี้คือข้อดีของเขาเพราะไอ้ข้อดีตรงนี้เนี่ยมันก็มาตอบโจทย์ราชสำนักอยุธยาสมัยสมเด็จพระนารายณ์ว่าเราต้องการคนที่รู้ภาษาต่างประเทศเราต้องการคนที่เป็นดีลเลอร์ที่ประสานกับชาวต่างชาติโดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางในอีกหลายๆกลุ่มซึ่งทำให้พระคลังเราเสียผลประโยชน์ลงไปเยอะถ้าเราประสานพ่อค้าคนกลางหลายทอดเหลือเกินเราก็ถูกตัดภาษีไปเรื่อยๆเราก็ต้องเสียค่าในหน้าว่ากันอย่างนั้นเถอะไปเรื่อยๆเหมือนอย่างในวรรณยายที่มีเรื่องแขกมัวตอนนั้นหรือเปล่าคะที่ว่าเสียผลประโยชน์แล้วก็ถูกกล่าวหาว่าทางอยุธยาเนี่ยเป็นหนี้ใช่แล้วมีกำไรใช่อันนี้คือการที่ราชสำนักอยุธยาเสียผลประโยชน์ไปเยอะมากเพราะว่าการค้าก่อนฟอลคอนเข้ามาเนี่ยมันเป็นการค้าที่ถูกครอบโดยกลุ่มมุสลิมคือเราใช้คำนี้นะฮะหรือว่าจะใช้ว่ามัวอะไรก็ตามแต่คือผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับเพราะฉะนั้น ก็ทำยังไงล่ะที่ราชสำนักจะลดปริมาณตัวพ่อค้าคนกลางลงโดยการดีลตรงนะฟอลคอนก็จะเข้ามารับจุดนี้เข้าไปนะซึ่งทำให้ราชสำนักอยุธยามันได้ผลประโยชน์ขึ้นมาเยอะมากไม่เยอะมากก็แปลว่าฟอลคอนก็กลายเป็นที่โปรดปรานซึ่งแน่นอนว่ามุมมองนี้เนี่ยทำให้คนเดิมที่ทำงานอยู่และขุนนางเสียผลประโยชน์
มันก็เลยเกิดปัญหาตอนปลายอันนี้ก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้บางคนไม่ค่อยชอบหน้าคนใช่ใช่ใช่อาจจะเป็นตั้งแต่ก่อนหน้านี้เพราะว่าถ้าดูพงศาวดารก็จะมีตอนถูกชกปากฟันหักอะไรพระเจ้าเสือออกมาชกปากกันนี่ก็คือนี่คือจุดหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าคุณนางของสยามเนี่ยไม่ได้ชอบชาวต่างชาติสักทีเดียวในส่วนของความเกี่ยวข้องกับฝรั่งเศสนี่เขาไปเกี่ยวข้องตอนไหนยังไงคะอาจารย์มีหลักฐานไหมคะหลักฐานชัดๆเนี่ยก็จะอยู่ในบันทึกของพวกมิชชันนารีนะครับก็คือพวกก่อนจะรับคณะทูตเนี่ยใช่ใช่ก่อนสัมพันธ์กันยังไงมาคิดว่ามีมาบ้างแล้วเพราะว่าฟอลคอนเนี่ยน่าจะมีบทบาทมาตั้งแต่ในช่วงต้นแต่คงไม่ใช่เป็นคนโดดเด่นนะครับในช่วงแรกๆที่บาทหลวงเข้ามาเนี่ยก็ต้องหาที่ตั้งนะฮะที่ตั้งในการตั้งพวกโบสถ์แล้วก็ที่พักของพวกบาทหลวงเองซึ่งคงได้รับความสนับสนุนช่วยเหลือบางอย่างจากฟอลคอนด้วยนะฮะก็เลยเกิดโบสถ์เซนต์โยเซฟขึ้นแล้วก็เกิดโรงเรียนสอนศาสนาขึ้นมาที่เรียกกันว่าคอลเลจของคอนสแตนติเนียนก็คือคอนสแตนตินก็คือฟอลคอนก็เท่ากับว่าฟอลคอนเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนสอนศาสนาซึ่งมันจะตั้งอยู่ที่มหาพราหมณ์เกาะมหาพราหมณ์ก็คือที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปัจจุบันนี้มันไม่มีแล้วนะแต่ว่าในคอลเลจเนี่ยมันอุปถัมภ์โดยฟอลคอนให้สตางค์ในการสร้างอาคารในการหาเด็กเข้ารีดอะไรต่างๆนานาอันนี้คือความสัมพันธ์ก่อนที่มันจะเกิดความสัมพันธ์การทูตขึ้นก็แปลว่าฟอลคอนเขาก็ได้ช่วยฝรั่งเศสในทุกๆมิตินะพอมันพัฒนาจากการศาสนาแล้วเนี่ยมันก็เข้าไปสู่การค้าซึ่งเขาเป็นอยู่แล้วแล้วมันก็เข้าไปสู่การทูตในที่สุดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าเขาก็สามารถที่จะพูดภาษาฝรั่งเศสได้ด้วยนี้ก็มีแน่นอนแน่นอนนะฮะในนี้ค่อนข้างแน่นอนพอเขาเข้ามาอยู่ในอยุธยาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเขาคงได้ภาษาเยอะขึ้นแล้วก็เขาก็คงจะมีการเรียนภาษาฝรั่งเศสซึ่งมันไม่ได้ยากอยู่แล้วสำหรับคนที่เกิดที่เมืองนอกนะฮะแล้วก็มีพรสวรรค์ในการใช้ภาษาต่างประเทศแต่เขาคงไม่ได้สื่อสารอะไรที่มาเราดูในบันทึกของบาทหลวงเนี่ยมันมีหลายประโยคที่เขาพูดเป็นภาษาโปรตุเกสออกมานะครับฝรั่งเศสแน่นอนโปรตุเกสแน่นอนแล้วก็ภาษาไทยซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นพรสวรรค์ที่วิเศษมากเพราะว่าตัวภาษามันต่างไปจากภาษาตะวันตกเยอะแต่จริงที่ในหนังสือบอกว่าฟอลคอนเนี่ยสามารถที่จะใช้ราชาศัพท์ได้อย่างดีด้วยไม่มีหลักฐานพอที่จะบอกนะครับเพราะว่าในเอกสารไทยเนี่ยไม่เคยบันทึกเรื่องของฟอลคอนที่พูดราชาศัพท์นะครับในส่วนตัวของผมเองคิดว่าคงไม่ใช่ว่าเขาจะได้ใช้ราชาศัพท์ได้ดีแต่ถ้าอะไรที่ติดขัดเนี่ยเขาก็คงใช้ภาษาอื่นๆที่มันใกล้เคียงเพราะว่าคุณนางอยุธยาเองก็รู้ภาษาต่างประเทศพอสมควรนะฮะตัวเขาเองคงจะไม่ได้เข้าใจราชาศัพท์แบบคนปัจจุบันนี้ที่เข้าใจราชาศัพท์กันแต่ท่านหมายถึงว่าในการสื่อสารกับสมเด็จพระนารายณ์นี่คิดว่าเขาคงพูดภาษาปกติภาษาไทยภาษาแน่นอนภาษาไทยครับต้องใช้ภาษาไทยเขาคงจะใช้ได้คล่องอยู่พอสมควรอาจจะรู้ราชาศัพท์บ้างแต่คงไม่ใช่ชั้นดีสมเด็จพระนารายณ์นี่มีหลักฐานไหมคะว่าพระองค์นี้ทรงรู้ภาษาอื่นด้วยไหมคะนอกเหนือจากภาษาไทยผมคิดว่าภาษาที่เป็นภาษามุสลิมคงจะพอทรงได้นะครับที่เป็นภาษาแขกว่าง่ายๆนะฮะแล้วก็ภาษาอังกฤษก็คงจะส่งพอทราบบ้างนะครับที่รู้อย่างนี้เพราะว่ามันมีวรรณคดีอยู่หลายเล่มในสมัยพระนารายณ์ที่มันมีการถ่ายแปลหรือว่าที่ท่านโปรดหรือว่าอะไรต่างๆนานาที่มันได้รับอิทธิพลของเปอร์เซียเข้ามานะฮะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นไปได้ที่ท่านพอจะรู้ภาษาต่างประเทศบ้างเราต้องไม่ลืมว่าท่านเนี่ยมีคนแวดล้อมเป็นกลุ่มมุสลิมในช่วงต้นเยอะนะครับคุณนางมุสลิมคุณนางเปอร์เซียเนี่ยคือคนที่อยู่รอบตัวท่านดังนั้นก็เป็นไปได้อยู่แล้วที่บรรยากาศรอบๆตัวท่านเป็นต่างชาติท่านหมายถึงว่าบรรยากาศในราชสำนักช่วงนั้นคุณนางสยามเนี่ยก็น่าจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องของภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาตะวันตกพอสมควรนะคะแน่นอนถ้าดูบันทึกของบาทหลวงที่เข้ามาจะบอกว่าคุณนางสยามเนี่ยจะพูดภาษาโปรตุเกสเป็นกันหมดเหตุผลอะไรก็เพราะว่ามันเป็นภาษากลางในการค้าเพราะว่าในยุคก่อนที่มันไม่มีพ่อค้าที่เข้ามาเลยเนี่ยพ่อค้าที่มันทำการค้าทั้งหมดก็ต้องเป็นมุสลิมมาจากไหนก็มาจากทางใต้ของเราคาบสมุทรซึ่งมันเป็นดินแดนที่โปรตุเกสเขายึดครองอยู่แล้วที่มาลากาเพราะฉะนั้นภาษากลางที่เรียกกันว่าลิงกัวฟรานซาเนี่ยก็คือภาษาโปรตุเกสคุณนางสยามจึงพูดโปรตุเกสเป็นแต่ว่ามันจะสื่อสารได้ในระดับไหนเราไม่ทราบเพราะว่ามันไม่มีหลักฐาน
แต่มันก็พอมีร่องรอยที่ไปปรากฏในคำใช่ไหมฮะเช่นคำว่าสบู่นี้ที่มันเป็นภาษาโปรตุเกสสบู่นี่มาจากภาษาโปรตุเกสว่าอะไรคะสเบาอ๋อเหรอสเบานะซึ่งก็คือถอดมานะครับหรือบางคำที่ปัจจุบันนี้เราก็เชื่อกันว่ามาเช่นคำว่าเลหลังซึ่งมาจากคำว่าเลเหลาแปลว่าขายของแบบส่งขายส่งนะเราก็พอจะรู้ว่าโอ้มันอาจจะมีคำพวกนี้ติดอยู่ในระบบการค้าแล้วอาจารย์มองว่าฟอนคอนเนี่ยจากทัศนะส่วนตัวอาจารย์เขาน่าจะเป็นคนยังไงครับในแง่ของประวัติศาสตร์เราตัดสินไม่ได้ว่าเขาดีไม่ดีนะเพราะว่าในขณะที่เขาลักษณะนิสัยของเขายังไงบ้างเขาคงเป็นคนเย่อหยิ่งพอสมควรเขาคงทนงตัวมากพอสมควรเพราะว่าทุกอย่างมันไปรวมอยู่ที่เขานะฮะพระการอ้างพระราชอำนาจก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งมักจะอ้างว่าพระนารายณ์ต้องการอย่างนู้นอย่างนี้บ้างกลายเป็นคนโปรดจากที่เราเห็นบรรดาคนแวดล้อมเขาเขียนเนี่ยเขากลายเป็นคนโปรดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาคงจะทนงตัวพอสมควรซึ่งมันก็ไม่แปลกเพราะว่ามันกลายเป็นคนโปรดไปแล้วนะครับแต่อย่างที่บอกว่าการตัดสินเขาว่าดีไม่ดีคงตอบยากเพราะเขาในสมัยเขาคงมีเหตุผลที่จะตัดสินว่าเขาจะทำสิ่งนี้เพราะอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบไม่ได้หรอกว่าเขาไอ้สิ่งที่เขาทำข้อนี้มันดีหรือมันไม่ดีรู้แต่ว่าเขาทำแล้วถ้าไม่ได้มองว่าข้อดีหรือข้อไม่ดีแต่มองบุคลิกลักษณะที่มองเห็นจากประวัติศาสตร์นี่จะมองเห็นอะไรบ้างที่เป็นบุคลิกความเป็นตัวตนของฟอนคอนผมว่าเขามีความเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาทำมากนะครับเวลาที่เขาทำอะไรก็ตามเนี่ยเขาเต็มที่กับการทำเช่นเขาอยากจะรับทูตฝรั่งเศสที่เข้ามาเนี่ยเขาจะเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่เกินสิ่งที่หลวงบอกอันนี้มีหลักฐานอยู่ในไหนคะจะต้องไปดูบันทึกของพวกบาทหลวงนะบาทหลวงตาชาบาทหลวงเดอชัวซีพวกนี้จะเข้ามาแล้วก็เดอชัวมองนะครับจริงๆเวลาดูฟอลคอนเนี่ยเราดูที่ตัวเขาเองไม่ค่อยได้เพราะว่าสิ่งที่น้อยมากคือตัวที่เราได้จากเขาเองคือบันทึกของเขาแต่เราได้จากบันทึกคนแวดล้อมเช่นบาทหลวงเดอแบสนะครับบาทหลวงเดอชัวซีบาทหลวงตาชาเดอชัวมองแล้วก็ฟอร์แบงห้าคนเนี้ยเป็น5คนที่ร่วมสมัยกับฟอลคอนจริงๆลาลูแบร์ด้วยนะคะลาลูแบร์เนี่ยมาเจอฟอลคอนตอนท้ายนะครับซึ่งจะเห็นว่าเขาไม่ค่อยได้เจอมากมายเท่าไหร่นะฮะเซเบเร่เพราะเซเบเร่เป็นทูตโดยตรงลาลูแบร์เนี่ยเป็นผู้แทนพิเศษเพราะฉะนั้นลาลูแบร์เนี่ยมีเรื่องที่ต้องทำอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องของการทูตและการค้าแต่ไอการทูตการค้าโดยตรงและการทูตเนี่ยมันคือเซเบเร่นะครับเขาเข้ามาคู่กันเพราะคนพวกนี้บันทึกถึงฟอลคอนเวลารับรองเนี่ยเขาจะรับเต็มที่เลี้ยงดูเต็มที่อาหารการกินดูแลเต็มที่คือเราจะเห็นว่าเขาฟอลคอนเป็นคนที่ตั้งใจทำอะไรแล้วจะทำจริงแล้วก็พยายามทำให้ไม่เสียหน้าของฝ่ายสยามแล้วก็ไม่เสียหน้าของฝ่ายตัวเขาเองซึ่งเป็นคนกลางเป็นคนกลางด้วยเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสก็จะดีใจมากแบบโอ้สยามรับดีมากอาหารการกินสมบูรณ์ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าท่านสมเด็จพระนารายณ์ท่านสั่งให้ทำเท่าไหร่ท่านอาจจะสั่งให้ไปดูแลเฉยๆฟอลคอนก็จัดอาหารไปดูแลอย่างนี้เป็นต้นว่าเขาทำทุกอย่างแบบเต็มที่ข้อดีก็คือเขาเต็มที่กับงานทุกครั้งเขาเป็นคนที่มั่นคงในศาสนาพอสมควรเพราะว่าบาทหลวงต่างๆก็จะพูดเอาไว้ตรงกันว่าถ้าว่างเขาก็จะเข้าสวดมนต์ในโบสถ์นะฮะนี่ก็แปลว่าเขาก็เป็นผู้ที่มีความศรัทธาในศาสนาสูงอันนี้เป็นอิทธิพลของภรรยาเขาไหมครับคิดว่าใช่เขาเคยเป็นโปรเตสแตนต์ฟอลคอนแล้วเขาก็เปลี่ยนมานับถือแคทอลิกเมื่อตอนที่แต่งงานกับนางฟอลคอนมาดามกงสตองนะฮะเพราะว่ามาดามกงสตองเป็นแคทอลิกที่เคร่งไอ้คำว่าเคร่งนี่แปลว่ามันก็ดีตรงที่ว่าต้องเข้าวัดเข้าวาข้อไม่ดีคือก็เลยมีโบสถ์ของตัวเองเลยไงในบ้านฟอลคอนที่ลพบุรีมันมีโบสถ์น้อยอยู่ในบ้านซึ่งมันก็กลายเป็นคำครหาว่าโอ้โหมันเป็นบ้านที่ใหญ่มากเลยนะที่สามารถจะมีโบสถ์น้อยได้นะฮะแต่เขาก็เป็นคนเคร่งในผมคิดว่าจุดเด่นที่เราเห็นเวลาเราอ่านงานฟอลคอนคือเขาเป็นคนที่ทำงานจริงๆถ้าเขาไม่ทะเยอทะยานจนเกินไปเนี่ย เขาคงจะช่วยประเทศไทยให้รุ่งเรืองไปกว่านี้อีกเยอะในอีกหลายๆมิตินะโดยเฉพาะการเอาผู้ที่มีความรู้ความสามารถจากต่างประเทศเข้ามาใช่ไหมพวกมิชชันนารีบาทหลวงที่เข้ามาด้านดาราศาสตร์มันเป็นจุดเริ่มต้นของการเอาเทคโนโลยีเข้ามาแต่ถ้าหลังจากนั้นฟอลคอนอาจจะเอานักสถาปัตย์เข้ามาอีกเยอะเอาวิศวกรเข้ามาอีกเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยครับเมืองต่างๆในไทยก็อาจจะพลิกผันไปอีกนี่คือถ้าเขาไม่ทะเยอทะยานอย่างจนเกินไป
และบุคลิกส่วนตัวอย่างในหนังสือเนี่ยจะพูดถึงผู้หญิงคนอื่นๆที่มีมาก่อนหน้ามาเลยแล้วก็ออกแนวเหมือนกับว่าฟอนคอนเป็นคนที่โอเคหัวค้าแต่นะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็จะมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงมากหน้าหลายตาเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าสำราญก็ผมคิดว่าหลักฐานอันเดียวที่เราพบในประวัติศาสตร์เนาะในนวนิยายนี่เป็นอีกเรื่องนึงก็คือคาร่านะฮะคาร่าไม่รู้ว่าในนวนิยายเขียนเป็นชื่อไม่มีนะคาร่านี่เป็นในประวัติศาสตร์พูดถึงคาร่านี่เป็นต้นห้องหรือว่าเป็นทาสรับใช้ของนางฟอลคอนได้ซ้ำไปแล้วก็คงแอบชอบกันหรืออะไรต่างๆนานานะครับเราไม่รู้จริงๆเพราะว่าหลักฐานประวัติศาสตร์ไม่ค่อยได้ลงไปยุ่งกับไอ้พวกเรื่องส่วนตัวของฟอลคอนเท่าไหร่แต่ว่าจากบันทึกอื่นๆแวดล้อมกันแล้วกันนะครับก็ที่เป็นชาวต่างชาติบันทึกก็พูดถึงความสำราญของฟอลคอนอยู่บ้างนะครับแต่มันผมว่ามันเอาไปแสดงออกในแรกในด้านอื่นเช่นถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นคนที่ชอบอะไรสวยๆงามๆเนี่ยเราไปดูสถาปัตยกรรมของบ้านเขาสิเราจะเห็นว่าจริงเช่นบ้านต้องมีน้ำพุต้องมีสวนเล็กๆอยู่ต้องมีการวางคอมโพสิชันของบ้านที่มันดูแล้วดีผมว่าอันเนี้ยมันเป็นสุนทรียะของชีวิตของฟอลคอนนะฮะที่ไม่ได้ไปยุ่งกับว่าเขาจะมีเล็กมีน้อยอะไรแต่คงมีแหละเพราะว่าอยุธยาฟอลคอนบ้านอยุธยาก็มีนะครับบ้านอยุธยาแล้วก็ถ้าบ้านอยุธยาเนี่ยมันก็อยู่บริเวณย่านที่มันเป็นย่านที่คึกคักอยู่แล้วก็อยู่ย่านไหนครับเขาอยู่ย่านที่มันไม่ไกลจากย่านนายไก่นะครับปัจจุบันนี้บ้านฟอลคอนเนี่ยมันคือโลเคชันเดียวกันกับจวนผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ว่าไม่มีหลักฐานของโบราณสถานที่นี้แล้วไม่มีเหลือครับแต่ว่าเรารู้จากแผนที่สมัยรัชกาลที่4 5ว่าบริเวณนั้นเนี่ยเขียนว่าบ้านเจ้าพระยาวิชัยเยศนะครับแล้วก็ไม่ไกลกันก็จะมีบ้านรับทูตนะแสดงว่าตัวฟอลคอนเนี่ยมีบ้านทั้งที่อยุธยาแล้วก็ที่ลพบุรีซึ่งถามแล้วบ้านที่อยุธยาเนี่ยเนื่องจากมันอยู่บริเวณใกล้อะไรบ้านเจ้าพระยาวิชัยเยศเนี่ยมันอยู่ใกล้กับชุมชนมุสลิม เห็นไหมเพราะตรงนั้นก็คือแถบชีกุลแถบราชพัฒน์อะที่เรารู้ว่ามีบ้านของท่านเชคอามัดแสดงว่าบริเวณนั้นเป็นมุสลิมในขณะเดียวกันอีกซีกนึงเนี่ยมันเป็นย่านของคนจีนคือย่านวัดสุวรรณเขาก็จะอยู่บริเวณย่านการค้าหมดนะฮะอันนี้ก็ทำให้เห็นว่าเขาก็ต้องสัมพันธ์มีความสัมพันธ์อยู่แล้วนะถ้าจินตนาการต่อไปคือโอ้เขาก็คงออกมาเดินแถวๆนั้นแหละเขาก็คงมีคนรู้จักแถวนั้นเขาก็อาจจะผ่านแถวนั้นแล้วถ้าไปดูคำให้การก็จะพบว่าย่านนายไก่หรือนายกายเนี่ยมันก็มีโรงโสเภณีก็อยู่นะฮะตลาดก็อยู่นะทุกอย่างมันอยู่ท่าเรือก็อยู่เป็นย่านแบบดาวทาวอะไรทำนองมันคือย่านที่คึกคักที่สุดของอยุธยาแล้วนะเพราะมันต่อกับตลาดน้ำที่อยู่บริเวณวัดป้อมเพชรซึ่งมันใหญ่ที่สุดแล้วก็คือบรรยากาศการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยมันแวดล้อมไปด้วยสิ่งบันเทิงทั้งหลายลพบุรีเนี่ยอาจจะน้อยกว่าอยุธยาด้วยซ้ำเพราะลพบุรีมันเอกเทศแล้วมันใกล้วังเหลือเกินนะบ้านฟอลคอนมันติดวังแค่200เมตรก็ถึงอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ค่อยได้เพลิดเพลินอะไรที่ลพบุรีหรอกไปลพบุรีมันก็คือเพื่อการงานไปทำงานมาอยุธยาก็เพื่อความสุขแต่ปรากฏว่าเขาต้องใช้ชีวิตอยู่ลพบุรีเป็นหลักนะครับเพราะว่าสมเด็จพระนารายณ์ท่านประทับที่ลพบุรีปีละตั้ง8เดือนการกลับมาอยุธยาก็4เดือนก็มาอยู่ที่บ้านนี้อย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือถ้าเราดูจากหลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับค่ะและในส่วนความสัมพันธ์กับมาเรียกับอะไรนะมาดามกงสองหรือว่าท้องกีบม้าที่คนไทยรู้จักกันดีเนี่ยนะคะไม่มีหลักฐานบอกไหมคะว่าทั้งคู่เนี่ยแต่งงานกันเพราะว่าการเมืองหรือว่ารักใคร่ชอบพอกันความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นยังไงมีบอกบ้างไหมคะไม่มีเลยครับไม่มีเลยมีนิดๆหน่อยๆในบันทึกของบาทหลวงแค่นั้นเองว่าแต่งงานนะครับซึ่งก็บาทหลวงก็คงจะต้องเป็นผู้ประกอบพิธีให้ที่บอกว่ามีการแต่งงานเกริกใหญ่โตแค่นั้นเพราะว่านางมาเรียเนี่ยนางมาลีกีมาเนี่ยมาลีกีมาเดอปีนาเนี่ยนะครับซึ่ง เธอจะกินตำแหน่งเท้าทองกีมาหรือไม่เนี่ยยังเป็นประเด็นสงสัยอยู่นะครับอาจจะไม่ได้เป็นนะฮะแต่ยังไงก็ตามนางเป็นลูกเสี้ยวเนาะนางไม่ใช่ลูกครึ่งนางเป็นลูกเสี้ยวเพราะว่าเชื้อสายนางก็มีเลือดไทยเข้าไปผสมอยู่เยอะนะครับคือพ่อแม่นางก็คงเป็นลูกครึ่งมาแล้วเพราะฉะนั้นตัวนางเนี่ยคงไม่ใช่ครึ่งแล้วล่ะคือแม่ที่เป็นญี่ปุ่น
ช่แต่พ่อที่เป็นลูกครึ่งคิดว่าญี่ปุ่นก็ไม่ใช่เรื่องญี่ปุ่นร้อยมันก็เป็นเรื่องญี่ปุ่นลูกครึ่งไปอีกนะฮะต้องเข้าใจว่าในช่วงรัชกาลพระเจ้าทรงธรรมญี่ปุ่นกลุ่มที่นับถือศาสนาคริสต์ถูกขับออกมาจากประเทศใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นกลุ่มนี้ไม่ใช่ญี่ปุ่นกลุ่มที่ญี่ปุ่นแท้แล้วคือกลายเป็นญี่ปุ่นแคทอลิกเพราะฉะนั้นเขาก็ถือว่าเป็นญี่ปุ่นลูกครึ่งไปแล้วญี่ปุ่นกลุ่มนี้ก็เข้ามาแล้วก็มาแต่งงานกันกับลูกครึ่งอีกตัวนางเนี่ยเป็นเจเนอเรชันที่สองสามแล้วจากที่พระเจ้าทรงธรรมเป็นต้นมาเพราะฉะนั้นบ้านนางก็คงอยู่ตรงข้ามกันระหว่างหมู่บ้านโปรตุเกสกับหมู่บ้านญี่ปุ่นใช่ไหมครับมันก็เกิดพบเจอกันได้ง่ายเพราะฉะนั้นตัวนางก็ข้ามเรือข้ามไปข้ามมาถึงเป็นเหตุให้เจอฟอลคอนนะครับซึ่งก็คงรู้แต่ว่ามีลูกสองคนเท่านั้นเองคือจอนกับฮวนนะครับแต่ว่าฮวนนี่ตายไปตั้งแต่เด็กก็เหลือจอนอยู่คนเดียวครับเหลือคนโตที่ชื่อว่าจอนซึ่งจะมีชีวิตมาจนกระทั่งพระเพทและพระเจ้าอยู่หัวท้ายสัตว์ค่ะมาเรียนี่น่าจะเป็นคนสวยแปลกตาเลยไหมคิดว่าแต่ด้วยความที่เธอเป็นลูกครึ่งนะไม่ใช่ลูกครึ่งญี่ปุ่นแท้ๆเพราะว่าคงเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นบวกมุสลิมเพราะฉะนั้นผิวเธอน่าจะสวยพอสมควรไม่ใช่ขาวหรอกนะน่าจะเป็นผิวสีน้ำผึ้งอะไรอย่างนี้แหละแต่คงสวยแหละนะฮะน่าจะเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็มีความสามารถนะครับร่ำรวยอยู่พอสมควรมีมรดกของฟอลคอนอยู่เยอะในตอนท้ายแล้วหลักฐานที่บอกว่าหลังจากที่ฟอลคอนตายแล้วเนี่ยหลวงสรศักดิ์หรือว่าพระเจ้าเสือต้องการที่จะได้เธอมาเป็นชายานี่จริงไหมมีอยู่ในบันทึกของคนเมืองเศรษที่เข้ามาช่วงท้ายนะครับมันมีหลักฐานอยู่ชิ้นเดียวที่พบที่เป็นของนางเองก็คือจดหมายที่นางเขียนไปถึงบาทหลวงของคนจีนบาทหลวงฝรั่งเศสที่ไปอยู่ที่จีนนะครับจดหมายฉบับนี้นี่เขียนขึ้นประมาณพระเจ้าอยู่หัวท้ายสักนะฮะเป็นจดหมายฉบับเดียวที่พบคือหลังจากสมัยของพระเจ้าเสือแล้วใช่ครับหลังพระเจ้าเสือแล้วเป็นครั้งสุดท้ายเลยลงปี1700นิดๆ1706ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเขียนไปถึงบาทหลวงที่จีนให้บาทหลวงที่จีนเนี่ยช่วยเขียนไปถึงฝรั่งเศสทวงตังค์ทวงตังค์เป็นจดหมายทวงหนี้นะทวงหนี้ของสามีว่าควรจะต้องจ่ายให้ด้วยก็ในจดหมายนี้นางก็ไม่ได้เล่าอะไรที่ความทุกข์ระทมที่นางถูกพระเจ้าเสือต้องการจะพาไปเป็นพระสนมอะไรต่างๆนางก็เล่าถึงความทุกข์ทรมานในที่นางถูกเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องข้อแรกก็คือเป็นเรื่องลือกันก่อนว่านางเนี่ยต้องถูกพระเจ้าเสือเนี่ยอยากจะเอาไปเป็นสนมนะครับก็ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนโดยตรงนะฮะก็คงบอกได้แค่ว่ามีการเล่าลือกันเท่านั้นเองว่านางต้องถูกไปเป็นพระสนมแต่ว่าหลักฐานอื่นไม่มีนะครับก็ไม่มีตัวใดๆที่บอกว่านางต้องไปเป็นเมียเป็นหม่อมค่ะและในส่วนบันทึกของฟอลคอนที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่นี้มีอยู่ใช่ไหมคะบันทึกของฟอลคอนเนี่ยมีเป็นจดหมายอยู่เยอะครับฟอลคอนเขียนจดหมายอยู่เยอะมากเขียนถึงใครคะเขียนถึงบาทหลวงนะฮะซึ่งไม่ได้เก็บอยู่ที่บ้านเราแต่มันเก็บอยู่ที่ปารีสเพราะมันส่งไปที่ปารีสนะครับเยอะมากเป็นจำนวนร้อยๆฉบับโอ้น่าสนใจมากที่แปลรวบรวมเป็นภาษาไทยบ้างไหมคะไม่มีนะฮะไม่มีเออที่มีคือมันไปเป็นเกี่ยวข้องกับงานศาสนาเขาก็แปลแต่ที่มันเป็นจดหมายที่เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยไม่มีให้เราเห็นอาจารย์เคยอ่านตรงนี้บ้างไหมผมก็อ่านครับมันก็มีทั้งเรื่องของความภารกิจของบรรดามิชชันนารีเข้ามาเช่นปัญหาของการสร้างสิ่งก่อสร้างโบสถ์เรื่องของจำนวนคนเข้ารีดเรื่องของสิ่งของที่จำเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับที่สำคัญก็คือจดหมายของฟอลคอนที่เขียนไปในช่วงปลายรัชกาลพระนารายณ์ที่ต้องการจะให้บาทหลวงจำนวนหนึ่งเข้ามาแต่ให้ปลอมตัวเข้ามานะฮะแล้วให้เลือกบาทหลวงที่เก่งในทุกๆด้านจำนวน10กว่าคนแต่ฟอลคอนก็ระบุลงไปในนั้นชัดเจนว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะเอาบาทหลวงพวกนี้เอาไปไว้ตามกรมกองต่างๆอันนี้มันเปลี่ยนนโยบายของฝรั่งเศสไปโดยสิ้นเชิงจากการทูตเป็นการเมืองเพราะก็เท่ากับว่าเขาจะใส่คนของเขาเองเข้าไปตามตำแหน่งเพื่อที่เขาจะคุมเหมือนกับแทรกซึมเป็นการแทรกซึมซึ่งแน่นอนข่าวนี้มันคงรั่วมันทำให้เกิด
การปฏิวัติขึ้นในตอนปลายนะฮะเออสิ่งที่เราน่าจะต้องพยายามทำก็คือว่าเก็บบรรดาบันทึกของฟอลคอนกลับมาสำเนาเพื่อที่จะดูนะเพราะว่าเราจะเห็นการเมืองระหว่างประเทศที่อยู่ในบันทึกของฟอลคอนอยู่เยอะมากนะครับแล้วเราก็จะเห็นบุคลิกลักษณะที่ผ่านตัวอักษรของเขาเองบางทีเขาก็เก่งในการวางแผนนะครับการวางหมากการดูอะไรต่างๆเพราะเขาจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วแล้วเราพอมองเห็นจุดประสงค์ความใฝ่ฝันความทะเยอทะยานอะไรของเขาบ้างไหมคะความจริงใจต่อราชสำนักสยามในช่วงนั้นผ่านจุดหมายของเขาที่มันบอกอะไรเท่าที่เราเห็นเนี่ยมันมีเยอะนะครับคือเขาเองเขาก็รักษาราชสำนักสยามเอาไว้เหมือนกันเขาก็รักษาสถานภาพของตัวเขาเองรักษาความเป็นราชสำนักสยามคือไม่ให้อำนาจฝรั่งเศสมันเข้ามาตีราชสำนักสยามเกินไปนะฮะเพราะเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเขาต้องพึ่งราชสำนักสยามด้วยอะไรที่มันดูแล้วรู้สึกจะเกินไปเขาก็จะลดบทบาทของฝรั่งเศสลงจริงๆก็ต้องพึ่งทั้งสองทางนะครับพึ่งราชสำนักสยามเขาก็นกสองหัวแต่ก็ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากฝรั่งเศสด้วยเพื่อความมั่นคงใช่แล้วไอ้คำว่าช่วยเหลือจากฝรั่งเศสเนี่ยมันมีหลายมิติศาสนาเขาก็จำเป็นต้องพึ่งนะฮะทหารเขาก็จำเป็นต้องพึ่งพ่อค้าเขาก็จำเป็นต้องพึ่งดังนั้นฝ่ายฝรั่งเศสเองอ่ะสามสี่มิติเนี่ยเขาต้องอลุ้มอล่วยทั้งหมดนะเขาจะบอกโอ๊ยถ้าทหารฝรั่งเศสเข้ามาเลยแต่การค้าหยุดชะงักเขาก็ทำไม่ได้เพราะเท่ากับเขาก็จะเสียเงินไปด้วยใช่ไหมฮะหรือเอาเข้ามาให้หมดเลยแต่ศาสนาเสียเขาก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นหมากพวกเนี้ยมันวุ่นวายมากการเมืองที่มันเป็นช่วงปลายรัชกาลเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นคนที่เก่งที่สุดคือพระเพทราชาเก่งยังไงคะพระเพทราชากับโกษาปานเนี่ยมองเกมทั้งหมดออกโดยที่ไม่กระโตกกระตากใดๆนะฮะอยู่เฉยๆแล้วก็ฟอลคอนก็เล่นเกมของฟอลคอนก็วางมาฟอลคอนเนี่ยไปพลาดตอนท้ายคือเชือกทั้งหลายทั้งปวงน่ะมันพันกันยุ่งไปหมดเพราะมันกลายเป็นว่าฟอลคอนคิดว่าตัวเองจะเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือฝรั่งเศสทั้งปวงที่เข้ามาในอยุธยาแต่มันหาได้เป็นเช่นนั้นไม่เพราะฝรั่งเศสเมื่อเข้ามาแล้วเขาก็คิดว่าเขามีนายของเขาอยู่ที่ฝรั่งเศสเขาก็ไม่ฟังฟอลคอนแทนที่ฟอลคอนจะปกครองทหารได้ทหารก็ไม่ให้ฟอลคอนปกครองทหารก็บอกว่าเขามีนายคือพระเจ้าหลุยที่14ดังนั้นเขาก็ต้องฟังพระเจ้าหลุยเขาจะมาฟังฟอลคอนไม่ได้ฟอลคอนออกคำสั่งอะไรเขาก็ไม่ทำตามอันนี้คือความพลาดของฟอลคอนเห็นไหมครับบริษัทการค้าฝรั่งเศสในที่สุดแล้วบริษัทการค้าก็ไม่ได้ฟังฟอลคอนบริษัทการค้าก็มีบริษัทแม่เห็นไหมครับถ้าเขาจะเสียผลประโยชน์เขาก็ต้องเอาผลประโยชน์เขาก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะเรือที่เข้ามาพอมันจวนตัวแล้วมันก็ออกไปสิแทนที่ฟอลคอนจะใช้เรืออันนี้ให้เป็นประโยชน์ฟอลคอนก็ไม่มีไม่สามารถจะควบคุมอะไรได้เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าคนที่ชักใยทั้งหมดเพื่อรักษาความเป็นเอกราชคือพระเพทราชากับโกษาปานและหลวงสรศักดิ์ล่ะคะหลวงสรศักดิ์อาจจะยังมีประสบการณ์ไม่พอนะฮะเพราะว่าพระเพทราชาเนี่ยท่านอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระนารายณ์คือ50กว่าออกหลวงสรศักดิ์เนี่ยอายุประมาณ20กว่าเองฟอลคอนประมาณเท่าไหร่คะ30ฟอลคอนประมาณ30กว่า30ถึง40โดยประมาณออกหลวงสรศักดิ์เนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยท่านเป็นลูกพระนารายณ์จริงไหมคะอันนี้ที่บอกว่าเป็นโอรสลับของพระนารายณ์คิดว่าค่อนข้างจะเป็นจริงครับเพราะว่าปีที่ท่านเกิดก็คงจะเป็นช่วง10ปีแรกของพระนารายณ์เพราะท่านพระนารายณ์ยกทัพไปตีหัวเมืองเชียงใหม่นะฮะคิดว่าเป็นลูกเลยลูกเจ้าหญิงล้านนาแล้วก็มาคลอดที่ภูประทับช้างที่พิจิตรนะครับซึ่งพีเรียดของการที่ท่านประสูติเนี่ยก็คือพีเรียดที่พระนารายณ์ยกไปตีเชียงใหม่ก็ประมาณ 2,100 กว่านะครับซึ่งเท่ากับว่าช่วง 2,230 เนี่ยออกหลวงสรศักดิ์เนี่ยก็อายุ20กว่าเท่านั้นเองดังนั้นก็ยังไม่มีอะไรแต่อารมณ์มุทะลุดุดันเนาะสามารถชกปากฟอลคอนได้สามารถที่จะแบบ อยากจะปฏิวัติได้อะไรเงี้ยแต่คนที่สุขุมรอบคอบคือพระเพทราชานะครับซึ่งเรามักจะมองพระราชาว่าเป็นคนไม่ค่อยดีเนื่องจากว่าแม้ฝรั่งเศสกำลังดีๆอยู่เลยมาตัดซะเพราะฉะนั้นภาพของพระราชาเนี่ยกลายเป็นภาพลบออกแนวโหดๆออกแนวโหดไปซะจริงๆเป็นยังไงตามหลักจริงๆแล้วท่านเก่งมากนะท่านเก่งมากแล้วท่านสุขุมรอบคอบมากท่านมาจากไหนครับพื้นเพของพระราชาท่านคงมีเชื้อสายพอสมควรนะครับแล้วก็ท่านในพงศาวดารเนี่ยท่านเป็นเจ้าไหมคะ
ไม่น่าจะเป็นแต่น่าจะเป็นเจ้าราชนิกุลคือมีมาจากสายสุพรรณสายสุพรรณสายบ้านภูหลวงก็คือเป็นคนสุพรรณที่มารับราชการใช่ใช่ครับแต่ว่าถ้าท่านอยู่ที่สุพรรณบุรีเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าสุพรรณบุรีมันมีเจ้านายปกครองที่เป็นวงสุพรรณภูมิเราคงทราบตั้งแต่สมเด็จพระนครินทร์เป็นต้นมาก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเจ้าทั้งสายโอ้ท่านก็คงเป็นลูกหลานที่สืบกันมาอาจจะเป็นชั้นอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าคงไม่ใช่แต่ว่าอาจจะโนเนมมาไม่ได้อยู่แล้วนะครับยิ่งมาร่วมแม่นมเดียวกันมันนี่ทำให้เห็นสถานภาพของพระราชาว่าคนที่จะร่วมแม่นมเนี่ยมันก็ต้องเป็นคนที่มีอะไรพอสมควรนะไม่ใช่อยู่ๆเอาใครมาร่วมแม่นมด้วยนะฮะแล้วความสามารถท่านเนี่ยเก่งในเรื่องของการรบแน่นอนในเรื่องของการบังคับช้างท่านเป็นเจ้ากรมคชบาลเนี่ยทำให้เราเห็นว่าท่านเก่งเพราะว่าการให้คนคนหนึ่งคุมม้ากับคุมช้างเนี่ยซึ่งมันเป็นกำลังหลักเวลารบแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นคือท่านก็เล่นการเมืองเพียงแต่การเมืองที่พระพิราชาท่านเล่นเนี่ยท่านเล่นอยู่หลังเมฆนะฮะท่านดูอยู่เฉยๆเพราะฉะนั้นคนที่เก่งแล้วก็ช่วยสยามได้คือพระเพทนะครับเพราะเราไม่รู้แล้วหรอกว่าตอนนั้นอะฟอลคอนก็คุมอำนาจฝรั่งเศสไม่ได้แล้วถ้าฝรั่งเศสมันลุกขึ้นมาทำอะไรเลยเช่นกองเรือมานะซึ่งก็มาจริงๆนะฮะแต่มันปฏิวัติไปแล้วนะเรือฝรั่งเศสถึงมารับพวกทหารฝรั่งเศสออกอะใช่ไหมฮะถ้ามันมาต่อก่อนหน้านั้นล่ะใครจะเป็นคนมาต้านอำนาจฝรั่งเศสได้มันไม่มีแล้วฝรั่งเศสนี่มีระบุไว้ไหมคะว่ามีวัตถุประสงค์ในการที่จะครอบครองนิครองทางการเมืองด้วยแน่นอนบางกอกกับมาริดเป็นวัตถุประสงค์หลักนะฮะต้องการเมืองกรุงเทพแล้วก็ต้องการมาริดต้องการมาริดเพราะอะไรเพราะมันเป็นเมืองท่าการค้าที่ใหญ่ที่สุดก็ถึงครอบครองด้านการค้าครอบครองบางกอกก็คือครอบครองหัวเมืองที่เป็นหัวเมืองปกครองเพราะว่าถ้าครอบครองบางกอกได้อยุธยาก็หมดมันปิดทางออกปากแม่น้ำแล้วตรงนี้ไหมคะที่จะเป็นจุดขัดแย้งระหว่างพระเพทราชากับฟอนคอนใช่ที่พระเพทราชารู้สึกว่าฟอนคอนนี่อาจจะเป็นเหมือนกับชักน้ำเข้าลึกชักสึกเข้าบ้านถูกต้องถูกต้องแล้วมันก็ไปประสานแล้วมันก็ไปประสานกับแรงกระพือที่ออกมาจากพระสงฆ์เพราะว่าเวลาเราพูดว่าจะเปลี่ยนศาสนาโอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนอยุธยาที่แบบเอาแล้วศาสนาพุทธจะไปไหนวัดจะอยู่ยังไงลองนึกถึงว่าภาพพระทุกคนบอกเฮ้ยจะต้องเลิกวัดจะไม่มีจะกลายเป็นโบสถ์คริสต์โอ้มันก็ไม่มีใครทำอะไรได้อำนาจของพระมีสูงมากในสมัยยุคยาพระเป็นกระบอกเสียงพระเป็นผู้ที่คนนับถือพระเป็นผู้ที่มีบุญเราจะเห็นกบฏหลายครั้งที่เกิดจากพระนะกบฏผีบุญอะไรต่างๆที่เกิดสมัยเราห้าก็เป็นแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นการที่ฝ่ายราชสำนักคือพระราชาเนี่ยลุกขึ้นมากับฝ่ายที่พระสงฆ์ลุกขึ้นมาพร้อมๆกันเนี่ยมันถึงทำให้ฟอลคอนอยู่ไม่ได้ฟอลคอนถึงต้องตายในที่สุดฟอลคอนนี่ตายหลังจากที่พระนารายณ์สวรรคตแล้วตายก่อนเหรอคะฟอลคอนตายประมาณในเอกสารที่เป็นทหารนะฮะทหารที่อยู่กับฟอลคอนเนี่ยมีทหารฝรั่งเศสอยู่คนหนึ่งเพราะฟอลคอนเอาทหารขึ้นไป6คนในการเป็นทหารรักษาตัวหนึ่งในนั้นก็คือโบชองเป็นคนที่เขียนบันทึกเอาไว้ถึงตอนที่ฟอลคอนถูกจับเพราะว่าทหาร6คนนี้ถูกจับพร้อมกันกับฟอลคอนในวันที่ฟอลคอนถูกหลอกให้เข้ามานะครับโดยพระเพทราชาหลอกเข้ามาแล้วก็ฟอลคอนถูกแยกตัวออกไปสำเร็จโทษทหารกลุ่มนี้ถูกจับขังแล้วก็ถูกปล่อยลงมาที่กรุงเทพนะฮะฟอลคอนก็จะตายน่าจะประมาณต้นเดือนมิถุนาแล้วหลังจากนั้นประมาณวันที่5 หรือ 6นะระบุรายละเอียดของการตายของเขาไม่ได้ระบุเพราะว่าถูกจับออกไปเลยรู้แต่ว่าเอาไปขังแล้วก็ขังที่วัดที่อยู่นอกเมืองลพบุรีเห็นบอกว่าที่แถวทะเลชุบสองค่ะมันมีวัดอยู่วัดเดียวคือวัดซากวัดอะไรนะคะวัดซากวัดซากซากที่เรียกว่าวัดซากเพราะมันมีซากอยู่แต่มันมีซากของเจดีย์รุ่นเก่าคือรุ่นทวารวดีนะครับแล้วก็วันนี้มันอยู่นอกออกไปทางทะเลชุบศรน่าจะใช้เป็นที่สำเร็จโทษนะครับเพราะฟอลคอนน่าจะเป็นถูกสำเร็จโทษที่นั่นหลังจากนั้นเดือนนึงเนี่ยเกือบเดือนนึงเนี่ยพระนารายณ์ถึงจะสวรรคตแล้วพระนารายณ์มาทรงทราบตอนไหนคะพระนารายณ์มาทรงทราบตอนท้ายแล้วนะฮะแต่ในที่สุดแล้วเราจะเห็นว่าฟอลคอนเองก็หมดความเป็นคนโปรดไปตั้งแต่ตอนต้นปีละเหรอคะเราอาจจะคิดว่าเพราะอะไรเพราะว่าพระเพทราชาท่านรู้ไงพระราชาท่านรู้ครั้งสุดท้ายที่ฟอลคอนได้เฝ้าเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณเดือน
เมษานะฮะเมษาของปี2231นะเพราะว่าสมเด็จพระนารายณ์เสด็จออกทอดพระเนตรจันทรุปราคานะครั้งสุดท้ายที่เดือนเมษายนแล้วก็ไม่ได้เสด็จออกอีกเลยครั้งนั้นคือครั้งที่ได้เฝ้ามิถุนาฟอลคอนก็ถูกจับกรกฎาคมสมเด็จพระนารายณ์สวรรคตนะแต่เราจะเห็นว่าฟอลคอนเองก็จะทหารฝรั่งเศสก็จะเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าฟอลคอนเนี่ยจะถูกกีดกันจากพระเพทราชาแล้วไม่ให้เข้ายังไงก็ไม่ให้เข้ากันน้อยหมดแต่ฟอลคอนก็ชะล่าใจครั้งสุดท้ายคือแผนลวงที่ให้ฟอลคอนเข้าโดยที่บอกว่าพระนารายณ์ให้เฝ้าเพราะฉะนั้นพอตกหลุมพระเพทราชา ก็ถูกจับเพราะฉะนั้นจริงๆถึงบอกว่าเรื่องที่เอาควรไปเอาไปเขียนนิยายเนี่ยคือพระเพทราชาผู้อยู่เบื้องหลังเพราะท่านเป็นคนที่วางเกมการเมืองได้ลึกกว่าที่เราคิดอีกนะฮะท่านวางเกมท่านก็ไม่ได้วางแค่อยุธยาลพบุรีในขณะที่ต้นปี2231เนี่ยบาทหลวงที่อยู่ที่พิษณุโลกเนี่ยถูกกักบริเวณก็แปลว่าท่านทำแล้วนึกออกไหมฮะบาทหลวงพวกนี้ไม่มีโอกาสที่ได้ติดต่อกับบาทหลวงที่อยุธยาลพบุรีทำไมต้องการเพราะไม่งั้นข่าวมันถึงกันท่านกุมภาพันธ์ปี2231เนี่ยบาทหลวงที่พิษณุโลกซึ่งเรามาเจอหลักฐานที่หลังไงบาทถึงบาทหลวงที่อยู่ที่นู่นบอกว่าเขาไม่ได้ถูกออกไปไหนเขาถูกกักบริเวณมีเล่าถึงรายละเอียดของการสำเร็จโทษไหมคะไม่มียังไงนิยายจะบอกว่าตัดเป็นชิ้นๆร่างแล้วก็มีการหั่นร่างเป็นชิ้นๆไม่มีไม่มีครับไม่มีไม่ได้บอกเอาไว้เพียงแต่ว่ามันไปมีรูปที่แต่ไม่ใช่รูปฟอลคอนที่ตายมันเป็นรูปของการประหารชีวิตของคนฝรั่งเศสที่เขียนแต่เป็นเขียนกับพวกจีนคนจีนที่ตายแล้วก็หั่นในช่วงเดียวกันช่วงเดียวกันที่ปรากฏเนี่ยใช่ครับนั่นเขาก็เลยสันนิษฐานต่อผู้แต่งนวนิยายก็เลยเอามาใส่ว่าฟอลคอนคงถูกตายแบบนี้นะครับแค่นั้นเองก็เราก็ไม่รู้จริงๆว่าตายในลักษณะแบบไหนนะแล้วก็ฝังที่ไหนก็ไม่รู้ทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าฟอลคอนถูกฝังอยู่ตรงไหนนะครับก็คงฝังอยู่ที่วัดซ่านะฮะแต่จะตรงไหนของวัดซ่าก็ไม่รู้อีกคอนชีวิตของฟอลคอนนี่อาจารย์มองเห็นอะไรบ้างจากชีวิตของพงศ์พันธุ์ในแง่ดีคือเราเห็นความทะเยอทะยานในเรื่องของการสร้างตัวเองขึ้นมาจากการที่ไม่มีอะไรเลยทำตัวเองให้ขึ้นมาได้แต่การทำตัวเองขึ้นมาได้เนี่ยไม่ใช่ว่าไปเหยียบคนอื่นอย่างเดียวนะฟอลคอนพัฒนาตัวเองด้วยเช่นทำให้ตัวเองเก่งรู้วิธีการค้าขายเรียนรู้ภาษารู้จักการค้าขายกับราชสำนักอะไรอย่างเงี้ยนี่คือการพัฒนาตัวของตัวเองฟอลคอนขึ้นมานะฮะนี่คือแง่ดีแง่ที่ไม่ดีเราก็สามารถจะเอาข้อไม่ดีของเขามาเรียนรู้นะครับกับปัจจุบันหรือกับอะไรก็ได้เช่นเราต้องรู้บางเรื่องที่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะฮะหรือว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยก็ไม่ควรที่จะทำหรืออะไรอย่างเนี้ยนะอันนี้คือข้อคิดที่เราสามารถจะดึงออกมาได้แต่เราจะเห็นในที่สุดก็คือว่าเขาเป็นบุคคลสำคัญน่ะของประวัติศาสตร์อยุธยานะครับถ้าไม่มีเขาเนี่ยประวัติศาสตร์อยุธยาช่วงนี้จะขาดตอนไปเลยถ้าไม่มีเขาเนี่ยเราก็ไม่มีป้อมปราการที่ดีๆเราจะไม่มีป้อมวิชัยเยนเราจะไม่มีป้อมที่เมืองลพบุรีให้เห็นการต่อเรือใหญ่ๆที่จะไปเมืองนอกเราจะไม่รู้จักประเทศฝรั่งเศสนะครับเราจะไม่มีความสัมพันธ์333ปีอยู่แล้วเนี่ยนะครับ330ปีแล้วเนี่ยนะฮะเราก็อันนี้คือคุณูปการของฟอลคอนที่เขามีไว้ให้เราไม่น่าเชื่อทีเดียวนะคะกับเรื่องราวของเท้าทองกีบม้าและมาเรียเดอกีมาที่เราเคยเชื่อกันว่าเป็นคนคนเดียวกันซึ่งก็เป็นการทิ้งท้ายที่ชวนให้ศึกษาต่อนะคะกับเรื่องราวของมาดามฟอนคอนภริยาของคอนสแตนตินฟอนคอนอดีตอัครมหาเสนาบดีชาวกรีกขุนนางคู่พระทัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่เราได้ติดตามเรื่องราวของเขาในนวนิยายชีวิตเจ้าพระยาวิชาเยนเรื่องฟอนคอนแห่งอยุธยามาอย่างสนุกสนานก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่านวนิยายอิงประวัติศาสตร์เล่มนี้จะทำให้คุณได้รู้จักหลงรักอยุธยาแล้วก็สนุกกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้รู้จักได้ข้อคิดจากชีวิตของคนคนหนึ่งซึ่งมีทั้งรักโลภโกรธหลงเหมือนกับมนุษย์ปุถุชนโดยทั่วไปมีทั้งข้อเสียมีทั้งข้อดีคนที่
ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดแล้วก็ลงสู่จุดต่ำสุดเช่นเดียวกันคอนสแตนตินฟอนคอนและเรื่องราวที่เป็นบริบทของยุคสมัยที่น่าสนใจขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพิษภูมิวิถีอีกครั้งนะคะกับบทสัมภาษณ์ที่มาช่วยเติมเต็มความรู้ความเข้าใจทำให้ความบันเทิงของเรามีสาระแล้วก็มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นขอบคุณการติดตามรับฟังนะคะจากคุณฟังแล้วพบกันใหม่กับตอนหน้ากับห้องสมุดหลังใหม่ที่นี่ www.thaipbsradio.com และทางแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ซึ่งคุณฟังก็สามารถติดตามเรื่องราวจากหนังสือดีๆที่น่าอ่านน่าสนใจได้นะคะแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารของวิทยุไทย PBS ได้ที่เพจไทย PBS Radio ดิฉันรัศมีมณีนินลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ